วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลามาติดตามข่าวค้นคนข่าวนะคะประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่19สิงหาคม2566คืนวันเสาร์แบบนี้อยู่กับดิฉันมิ้วกันนิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะและอยู่กับผมยอดธีวัชชูรัตน์นะครับทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอ Nation TV 22และช่องทางออนไลน์ที่ถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับสิ่งที่ต้องจับตาในทางการเมืองคงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าการประกาศกลับบ้านอีกแล้วของคุณทักษิณชินวัตรในวันที่22สิงหาคมนะฮะวันนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่ามีหลายวาระเข้าไปแทรกทั้งเรื่องการโหวตนายกการกลับบ้านคุณทักษิณในทางการเมืองเนี่ยจริงๆไปเกี่ยวข้องกับคนที่สัมพันธ์ทางการเมืองอย่างคุณสุเทพด้วยนะฮะเพราะว่าศาลฎีกาก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีโรงพักสร้างโรงพักของคุณสุเทพด้วยเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยมีหลายเรื่องที่ต้องจับตาแล้วเดี๋ยววันนี้จะต้องวิเคราะห์มองไปถึงอนาคตให้ได้แน่นอนคุณผู้ชมคะการกลับบ้านนะคะ22สิงหาคมที่เริ่มจากคุณอุ๊งอิ๊งประกาศทาง IG Story ของเธอโยงมาถึงคุณทักษิณก็ยืนยันกับ BBC ไทยนะคะว่าจะกลับแน่กลับจริงไม่ได้มีเพ้อเจ้อแล้วรอบนี้ขณะเดียวกันยังไม่หมดค่ะโยงไปอีก1แวดวงก็คือโหราศาสตร์โหราจารย์ก็มา วันนี้ทั้งปฏิทินล้านนาปฏิทินจีน22สิงหาคมฤกษ์ดีหรือว่าฤกษ์ไม่ดีเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้เอามาทุกศาสตร์เลยค่ะครับเอามาประเมินกันให้เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกเอ๊ะมันจะเชื่อมโยงกับการโหวตนายกไหมทำไมถึงต้องกลับในวันที่โหวตนายกถ้ากลับมาแล้วมันจะช่วยให้โหวตผ่านหรือเปล่าหรือกลับมาแล้วการโหวตอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนเรื่องพวกนี้จะสัมพันธ์กันหรือไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเป็นคนตัดสินนะครับแต่ไปดูต้นเรื่องก่อนวันนี้จริงๆดูเหมือนการเมืองจะนิ่งนะฮะแต่พอคุณอุ๊งอิ๊งประกาศช่วงเช้าเนี่ยทำให้สื่อแต่ละสำนักสื่อในไทยเองก็ต้องจับตาเพราะดูแล้วแนวโน้มเหมือนจะกลับแน่มากกว่าวันที่10แต่ตอนนั้นก็ว่าแน่แล้วนะตอนนั้นก็มีวันเวลาชัดเจนนะใช่ค่ะวันนั้นก็เวลาชัดเจนนะคะเพราะว่าวันที่10เองก็10นาฬิกา30นาทีระบุเวลาชัดเจนด้วยส่วน22สิงหาคมระบุว่า9นาฬิกาตอนนี้หลายคนบอกว่าเอาหยั่งใจไว้ก่อนยังไม่เชื่อเต็มร้อยจะ 100% คือเห็นคุณทักษิณตัวเป็นๆที่ดอนเมืองนะคะนี่ฮะตอนนี้งานหนักไปตกที่นักข่าวนะเพราะต้องไปรอแต่เช้าทั้งนักข่าว ทั้งตำรวจแล้วค่ะตอนนี้แฟนคลับเสื้อแดงด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมากี่โมงนะครับแต่แน่ๆแล้วครับลูกสาวคนสำคัญของคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมีการโพสต์ผ่านช่องทาง Instagram ส่วนตัวของตนเองนะครับโพสต์บนสตอรี่สั้นๆแบบนี้ฮะว่าอังคารที่22สิงหา9นาฬิกาณดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะและที่สำคัญก็ไปตอกย้ำคำพูดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะนะฮะว่าเพ้อเจ้อหรือเปล่านะครับก็คือใครที่มาแย้งว่าไม่กลับเนี่ยคุณนุ้งอิงก็ไปเม้นตอบว่าเพ้อเจ้อรอบนี้ก็เลยบอกว่าเลื่อนนะไม่ได้ยกเลิกไม่เพ้อเจ้อนะจ๊ะอันนี้ก็คือต้นทางที่ทำให้คนเป็นสัญญาณว่าคุณทักษิณจะกลับมาวันที่22สิงหานะฮะค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านคุณพ่อคุณทักษิณชินวัตรค่ะให้สัมภาษณ์กับ BBC ไทยคุณผู้ชมยืนยันว่ากลับแน่ๆนะคะ22สิงหาคมนี้อันนี้ไปดูดวงดูฤกษ์มาแล้วด้วย22เขาบอกวันดีค่ะหลายคนถามนักข่าวก็ถามอ่ะดีขนาดนั้นทำไมไม่กลับวันจันทร์เลย21สิงหาคมเจ้าตัวบอกวันเกิดลูกสาวผมกลับ22ดีกว่า21เดี๋ยวอวยพรวันเกิดคุณอุ้งอิงก่อนนะคะมาดูคำสัมภาษณ์ของคุณทักษิณค่ะโดยบอกว่า22สิงหาคมกลับแน่นอน9นาฬิกาที่สนามบินดอนเมืองของไทยไม่เลื่อนการเดินทางอีกแล้วนะคะโดยจะบินออกจากนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตไปที่สิงคโปร์ก่อนนักข่าวถามว่ามั่นใจหรือว่าคุณเศรษฐาจะได้เสียงสนับสนุนมากพอจากส.ส.และส.ว.ให้เป็นนายกคนที่30ของไทยคุณทักษิณตอบสั้นๆว่าแน่สิคุณทักษิณยังบอกอีกว่ากำหนดการเดินทางกลับประเทศไม่เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกคนต่อไปของไทยแม้ว่าการเดินทางกลับไทยจะเกิดขึ้นวันเดียวกับวันที่ประธานรัฐสภาอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัทานะคะเรียกประชุมแล้วก็กำหนดวันเลือกนายกเสนอคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตจากเพื่อไทยซึ่งคุณทักษิณบอกว่าเขามีแผนไว้แล้วก่อนที่ประธานรัฐสภาจะกำหนดวันยกมือโหวตเลือกนายกช่วงหนึ่งระบุว่าเดิมผมกำหนดกลับ31กรกฎาคมแต่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันหยุดผมจึงเลื่อนมาเป็น10สิงหาคมแต่มีคนไปดูฤกษ์ดูยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีซึ่งผมไม่เชื่อแต่ก็ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบช่วงท้ายบอกว่า
เหตุผลการไม่เลือกกลับวันที่21สิงหาคมเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกสาวคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรซึ่งคงไม่ได้ฉลองในวันนั้นเพราะต้องไปนอนในคุกคุณทักษิณบอกโดยเมื่อเดินทางถึงไทย22สิงหาคมก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่พิมพ์นิ้วมือผมอายุเยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัวอันนี้คุณทักษิณเน้นย้ำช่วงท้ายนะคะพยายามบอกว่าการกลับมาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับการคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงครอบครัวคิดถึงประเทศไทยมากกว่ามันเป็นความรู้สึกคิดถึงและผูกพันสิบกว่าปีอ่ะไม่ได้มาประเทศไทยเลยคือพอฟังแล้วก็เห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่าวันเกิดลูกสาวเนี่ยใครก็อยากฉลองด้วยถ้ากลับมาวันนั้นเลยแน่นอนตามกระบวนการนะครับนักโทษที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาต้องทำการจับกุมทันทีโอกาสจะไปพบเจอเนี่ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงรายละเอียดขั้นตอนแต่คราวนี้ดูเหมือนว่ากลัวคนจะไม่เชื่อก็เลยมาเมคชัวร์กันหน่อยมีรูปภาพล่าสุดที่ส่งผ่านออกมาจากครอบครัวชินวัตรนะครับก็คือภาพของคุณทักษิณที่รออยู่ที่สนามบินดูไบคาดว่าจะเตรียมบินไปที่สิงคโปร์นะครับเพื่อมาสู่ประเทศไทยในวันที่22เนี่ยฮะก็เป็นคุณเอมนะเป็นคนโพสต์ลูกสาวอีก1คนครับโพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าคุณตากับ2เขยนะฮะและวิ่งจับหลานๆที่สนามบินดูไบตาตามารับเราตลอดแทบทุกครั้งคราวนี้เรารอพร้อมรับคุณตากลับบ้านเรานะคะนะฮะก็เป็นโพสต์ของคุณเอมนะครับแล้วก็มีหลาน4คนน้องเอมิน้องนานิน้องวาคินแล้วก็น้องทิธานแล้วก็ลูกเขย2ท่านก็คือคุณณัฐพงศ์คุณอากรวงคุณปอปิดกสุขสวัสดิ์พร้อมกันนี้ก็ยังโพสต์ข้อความว่าคุณตากับเขยทั้ง2เนี่ยนะฮะก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปที่สิงคโปร์อันนี้คือกลัวจะไม่เชื่อไงก็เลยบอกว่ามีแผนเตรียมพร้อมจะบินแล้วแต่จะมาถึงไทยมั้ยเนี่ยมันก็ยังมั่นใจไม่ได้เหมือนกันนะตอนนี้นะคะไทม์ไลน์ที่คุณอุ๊งอิ๊งคุณทักษิณประกาศมานะคะ22สิงหาคม 9:00 นถึงสนามบินดอนเมืองอันนี้ไทม์ไลน์ครอบครัวชินวัตรขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมค่ะไปทวนไทม์ไลน์วันที่โหวตนายกในสภาครั้งที่3นะคะ22สิงหาคมค่ะจากอาจารย์วันนอที่เปิดเผยออกมาเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่าการโหวตนายกเริ่มเปิดประชุมรัฐสภา 10:00 นค่ะจากนั้นจะแบ่งเวลาการอภิปรายในสภา5ชั่วโมงให้สส3ชั่วโมงสว2ชั่วโมงช่วงประมาณบ่าย3บ่าย3ครึ่งจะเริ่มลงมติโหวตนายกที่ชื่อเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยณตอนนี้ยังเชื่อว่าเพื่อไทยเสนอคุณเศรษฐานะคะต้องย้ำไว้ด้วยขณะเดียวกันคาดว่าจะจบการลงมติช่วงประมาณ 17:30 นาทีค่ะก็น่าสนใจนะจริงๆเราต้องลุ้นกัน2อย่างก็คือจะได้กลับไหมจะได้โหวตหรือเปล่าหรือว่าจะได้ทั้งคู่ใช่ค่ะหรือว่าไม่ได้ทั้งคู่แล้วถ้าตามไทม์ไลน์สรุปว่าถึงดอนเมืองก่อนที่สภาจะเปิดประชุมอันนี้จริงไหมเครื่องจะไม่ดีเลยนะเพราะว่ากลับเครื่องบินส่วนตัวนะคะทีนี้ไปถามคนเพื่อไทยกันบ้างค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยออกมาย้ำอีกรอบบอกมาตลอดเพื่อไทยก็ยืนยันคุณเกี่ยวกับการโหวตนายกไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะคะกลับมาเพราะคิดถึงครอบครัวค่ะวันนี้คุณอ้วนบอกว่าการที่นักข่าวจะถามว่าจะไปรับคุณทักษิณที่ดอนเมืองไหมอันนี้ขอตอบมันเป็นเรื่องครอบครัวของเขาให้ครอบครัวเขาตัดสินใจไม่เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้ไปถามคุณอุ้งอิงแพทองธารสิอันนี้พี่อ้วนบอกนะคะส่วนความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้กำลังดำเนินการค่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรยังมั่นใจมาตลอดว่าจะได้เสียงโหวตถึง375เสียงไม่มีอะไรไขว้เขวส่วนกระแสข่าวโผครม.ต่างๆที่ปรากฏในโลกออนไลน์คุณอ้วนบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่ทราบเลยมันเป็นข่าวโคมลอยทั้งนั้นไม่มีอะไรหลุดตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนการเทียบเชิญพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลหรือยังคุณอ้วนบอกว่าก็คุยกันมาต่อเนื่องอย่างที่ผมเคยรายงานไปนะคะเพราะว่าหลายคนก็จับตาดูว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงพรรคสองลุงรวมไทยสร้างชาติประกาศเป็นรัฐบาลกับเพื่อไทยชัดเจนแล้วเหลือแต่พลังประชารัฐยังไม่ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการแต่ถึงแม้จะรวมกับพรรคสองลุงก็ยังต้องรอเสียงสว.ซึ่งเหลียวเราจะได้มีข้อมูลที่เราไปเช็คกับสว.มานะว่าพร้อมโหวตให้คุณเศรษฐาหรือไม่คราวนี้แม้วันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับแต่ขั้นตอนในการรับคุณทักษิณกลับไทยเนี่ยมีคนออกมาให้ข้อมูลปกติคนในครม.เขาไม่ให้สัมภาษณ์ในช่วงวันหยุดนะแต่นี่ดูมันเลยเหมือนเป็นสัญญาณไงว่าอาจจะกลับมาจริงก็ได้ก็คือรักษาการว่าการยุติธรรมอยู่อาจารย์วิษณุก็คือใช่ฮะ
จะทิ้งไม่ได้นักข่าวสอบถามก็ต้องตอบอะค่ะประเด็นนี้วันหยุดก็ยังออกมาตอบนะครับก็กลางขั้นตอนของการรับเพราะว่าท่านรองวิษณุตอนนี้เป็นรักษาการรัฐมนตรียุติธรรมด้วยนะครับก็ให้ข้อมูลว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาแล้วจะอย่างไรต่อบ้างแต่เบื้องต้นตอนนี้กระทรวงยุติธรรมยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเลยนะฮะหากถามจากตำรวจอาจจะรู้ก็ได้แต่ตนในฐานะดูแลกระทรวงยุติธรรมนั้นยังไม่รู้ถามว่าหากเดินทางกลับไทยในฐานะผู้ต้องหาจะต้องประสานมาที่กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบโดยตรงใช่หรือไม่คุณวิษณุก็บอกว่าใช่ในนัยหนึ่งมันก็หมายถึงว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับไทยคุณวิษณุก็ต้องรู้เพราะต้องแจ้งกระทรวงยุติธรรมนะฮะเรื่องของการประสานเนี่ยเขาเตรียมการอะไรยังไงได้บอกบ้างหรือไม่คุณวิษณุก็บอกว่ายังไม่รู้แล้วก็ยังไม่ทราบถ้าจะกลับจริงๆก็ต้องบอกให้รู้อย่างเป็นทางการเขาอาจจะยังเตรียมบอกอยู่ก็ได้นะแต่มันติดวันหยุดหรือไม่ท่านวิษณุก็ตั้งคำถามแบบนี้นะครับหากมีการประสานหรือแจ้งมาในวันที่21คือหมายถึงว่าวันเดียวล่วงหน้าก่อนกลับเนี่ยจะทันไหมท่านอาจารย์วิษณุบอกว่าทันครับเพราะว่าเตรียมไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จะกลับมาวันที่10สิงหาแล้วและเมื่อเขาประกาศว่าจะขอเลื่อนไป2สัปดาห์แผนมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการเตรียมการน่าจะไม่มีปัญหาเมื่อถามย้ำว่าการที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าจะเดินทางกลับวันที่22อย่างน้อยเนี่ยมันต้องประสานร่วงหน้ากับหน่วยงานแล้วหรือไม่ท่านวิษณุก็บอกว่ายังไม่จำเป็นครับเพราะอาจจะเตรียมประสานถ้าเขาประกาศจริงซึ่งตนก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะประกาศหรือไม่โดยการเดินทางกลับมาอาจารย์วิษณุกลางขั้นตอนเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะฮะจะลงเครื่องที่ดอนเมืองก็จะดำเนินคดีตามปกติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปโดยคุณทักษิณจะต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวไปที่กรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าเรือนจำคลองเปรมอาจารย์วิษณุว่าแบบนี้นะฮะขั้นตอนรายละเอียดที่ตนยังไม่แน่ใจความจำเป็นอาจไม่มากเท่าไหร่เรื่องของญาติหรือครอบครัวว่าจะไปพบเรือนจำได้หรือไม่ในส่วนที่ตนเคยบอกว่าการดูแลคุณทักษิณจะต้องเป็นมาตรการพิเศษแต่จะทันทีทันใดหรือไม่อาจจะไม่สะดวกกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งก่อนเข้าเรือนจำเขาจะต้องตรวจสุขภาพซึ่งตรงนี้อาจารย์วิษณุบอกต้องทำเหมือนผู้ต้องหาปกติทุกอย่างนะฮะเรื่องการพระราชทานอภัยโทษอันนี้ก็มันก็ไม่ได้มีข้อจำกัดไว้ถ้าคู่สมรสหรือลูกจะยื่นขอก็สามารถทำได้เหมือนกันขั้นตอนการพระราชอภัยโทษอาจารย์วิษณุบอกถ้าขอแล้วไม่ได้ก็ต้องรออีก2ปีถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษใหม่ได้และในช่วง2ปีมันก็จะต้องถูกจำคุกตามกฎหมายคืนนับเวลาตามกฎหมายกังวลหรือไม่ว่าจะเกิดความวุ่นวายเพราะคุณทักษิณเดินทางมาตรงกับวันโหวตเลือกนายกอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับ22สิงหาจริงหรือไม่นะตรงนี้ไม่รู้ก็ต้องถามเจ้าตัวว่าเขาจะดูฤกษ์ดูยามอะไรมาแล้วหรือไม่พอพูดถึงฤกษ์ยามก็เลยถามท่านรองวิษณุว่าเอ๊ะวันที่22สิงหานี่ฤกษ์ดีมั้ยท่านท่านก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่ทราบผมไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์ค่ะคือถ้าดูขั้นตอนของอาจารย์วิษณุนะคะที่บอกว่าท้ายที่สุดก็คือคุณทักษิณต้องเข้าเรือนจำคลองเปรมครับทีนี้คุณผู้ชมถ้าดูข้อมูลนะคะทีมข่าวเนชั่นทีวีของเราเช็คมาแล้วก็ทางด้านตำรวจยืนยันว่าท้ายที่สุดคาดว่าจะส่งตัวคุณทักษิณไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพคนละที่กับคลองเปรมที่อาจารย์วิษณุพูดนะคะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นกันอีกแล้วว่า22สิงหาทันทีที่ถ้าคุณทักษิณกลับมาจริง 100% ไม่เพ้อเจ้อตามที่บอกขั้นตอนท้ายแล้วจะเป็นที่กรุงเทพหรือว่าจะที่คลองเปรมนะคะแต่มาดูกันหน่อยค่ะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นนะคะนั่งเครื่องบินส่วนตัวลงที่สนามบินดอนเมืองจากนั้นอันนี้ก็ตรงกับอาจารย์วิษณุบอกค่ะต้องไปรับหมายขังที่ศาลฎีกาสนามหลวงนำตัวไปศาลฎีการับฟังคำพิพากษาจากนั้นส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะโดยขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ถ้ากลับมาประเด็นสำคัญที่หลายคนก็พยายามบวกเลขกันอยู่แล้วแหละว่าคุณทักษิณกลับมาจะต้องจำคุกกี่ปีด้วยคดีอะไรซึ่งยังมีอายุความอยู่ตรงนี้บ้างโดยสรุปตอนนี้ที่ทีมข่าวเนชั่นทีวีสรุปเอาไว้ก็คือ3คดีหลักๆนะครับรวมระยะเวลาถ้าเขานับแบบต่อกันมันจะรวมเป็น10ปีแต่เดี๋ยวจะต้องคุยเรื่องการนับอายุด้วยว่าการนับเวลาการจำคุกเนี่ยจะใช้รูปแบบไหนคราวนี้ถ้าไปสรุป3คดีสำคัญกันก่อนครับ3คดีสำคัญก็จะประกอบไปด้วยคดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัวหรือ2ตัวหรือที่เรียกว่าคดีหวยบนดินเนี่ยนะฮะศาลฎีกาพิพากษาจำคุกไป2ปีไม่รอลงอาญาคดีสั่งการให้ธนาคาร Exim Bank อนุมัติปล่อยเงินกู้ 4,000 ล้านบาทให้แก่รัฐบาลเมียนมาอันนี้จำคุก3ปี
ไม่รอลงอาญาและคดีที่3ครับให้นอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอปเข้าไปมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคมจำคุก5ปีไม่รอลงอาญานี่คือคดีโดยสรุปนะฮะพอคุณทักษิณเดินทางถึงไทยก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับทีนี้คุณผู้ชมคะประเด็นของการลดโทษนะคะของนักโทษจำคุกไม่ใช่เฉพาะกรณีคุณทักษิณมันจะมีวิธีทางไหนนะคะทำให้การถูกจำคุกข้างในเรือนจำเนี่ยใช้วันเวลาน้อยที่สุดค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลนะคะเพราะว่าข่าวค้นคนข่าวพูดคุยกับอดีตบิ๊กราชทัณฑ์ตัวจริงเสียงจริงค่ะเอ่ยชื่อไปคุณผู้ชมต้องร้องอ๋อนะคะถามกันตรงๆคุยกันให้ชัดเลยว่าช่องทาง Fast Track มีจริงหรือไม่คำตอบที่เราได้มีแบบนี้ค่ะโดยอดีตบิ๊กราชทัณฑ์ท่านนี้นะคะออกตัวว่าอันนี้ขอไม่พูดพาดพิงถึงตัวบุคคลและก็เรื่องพระราชอำนาจนะคะแต่พูดตามกฎในการลดโทษแบบ Fast Track เพราะว่าเอาจริงๆบางช่องทางนักโทษปกติตาสีตาสาไม่ทราบนะคะคุณผู้ชมมีแค่ VIP เท่านั้นที่รู้ประเด็นนี้ดูประเด็นแรกกันก่อนค่ะช่องทางลดโทษตามกฎหมายและก็กฎระเบียบของราชทัณฑ์โดยอดีตบิ๊กราชทัณฑ์บอกว่าช่องทางเหล่านี้มีอยู่จริงใช้กับทุกคนเพียงแต่การใช้นั้นมีศิลปะแตกต่างกันบางคนก็รู้ข้อมูลรายละเอียดเยอะกว่ามีที่ปรึกษาดีกว่ารู้ช่องทางละเอียดกว่าอันนี้ก็จะได้ประโยชน์มากกว่าคนอื่นจึงไม่แปลกที่คนรวยอภิสิทธิ์ชนคนที่มีปัญญาจ้างทนายเก่งๆมีที่ปรึกษาที่ดีหรือบุคคลระดับ VIP จึงติดคุกสั้นกว่าตาสีตาสาลูกยายมายายมีที่เราพูดถึงช่องทางที่สำคัญนะคะมี3ช่องทางค่ะคือ1ลดวันต้องโทษลดได้สูงสุดเดือนละไม่เกิน5วันอันนี้เฉพาะผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมเท่านั้นซึ่งผู้ต้องขังจะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะมีชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นเลวและก็ชั้นเลวมากซึ่งทันทีที่เข้าเรือนจำจะมีสถานะเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางก่อนจากนั้นจะค่อยๆขยับชั้นถ้าปฏิบัติตัวดีรับโทษมาแล้ว180วันหรือ6เดือนก็ขยับเป็นชั้นเยี่ยมจะได้รับสิทธิลดวันต้องโทษเดือนละ5วันครับซึ่งช่องทางนี้มี Fast Track ด้วยก็คือถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเช่นมีอาการป่วยอายุเยอะอายุเกิน70ปีอาจไม่ต้องจำคุกถึง180วันก็ขยับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้เหมือนกันค่ะ อันนี้คือรายละเอียดเรื่องช่องทางที่2คือเมื่อสักครู่คือลดวันต้องโทษนะฮะ2คือพักการลงโทษนะครับภาษากฎหมายก็เรียกว่าพักการลงโทษเลยแต่ถ้าภาษาทั่วไปอาจจะเรียกว่าพักโทษตามกฎหมายและระเบียบของกรมราชทัณฑ์การจะขอพักโทษได้เนี่ยต้องรับโทษไปแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3คือน้อยที่สุดเนี่ยต้องเป็น1ใน3เลยมีเงื่อนไขประกอบเรื่องอายุและก็สุขภาพเช่นถ้าอายุมากอาการป่วยอาจได้รับการพักโทษง่ายขึ้นและ fast track จริงๆก็คือเวลาป่วยจนเขาใช้คำว่าป่วยใกล้ตายใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยอาจได้รับการยกเว้นเงื่อนไขรับโทษ1ใน3โดยอนุญาตให้พักโทษไปได้เลยฮะแต่แบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครอยากเข้าเงื่อนไขเพราะว่ามันใกล้จะถึงแก่ชีวิตจริงๆคราวนี้ช่องทางที่3ก็คือพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษหรือที่เรียกว่าอภัยโทษหมู่นะฮะอยู่ขวามือก็คือต้องรับโทษไม่น้อยกว่า1ใน3ตามปกติก่อนแล้วหลังจากนั้นคือลดโทษตามกำหนดในพระราชกฤษฎีกาก็จะมีตั้งแต่ลดโทษ1ใน3ลดโทษ1ใน2 1ใน4และก็1ใน5วิธีการคือขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลนะฮะซึ่งอาจารย์วิษณุก็เคยออกมาบอกแล้วว่าการทำเรื่องเนี่ยสามารถขอได้เลยตั้งแต่เข้าคุกวันแรกนักโทษไม่ต้องขอเองก็ได้จะเป็นคู่สมรสหรือจะเป็นบุตรธิดาบุพการีอะไรก็ขอได้ทั้งหมดเลยทีนี้คุณผู้ชมคะอดีตบิ๊กราชทัณฑ์ยังอธิบายต่อนะคะว่าช่องทางการลดโทษที่เราพูดถึงกันโดยเฉพาะการลดวันต้องโทษกับพักโทษจะว่าไปแล้วไม่ค่อยได้รับความสนใจจากตัวนักโทษมากนักค่ะเพราะว่ามันมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นผลคือลดไม่ได้มากไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อไม่เหมือนการอภัยโทษที่ลดเยอะสูงสุดอาจถึง1ใน2หรือครึ่งนึงเลยทีเดียวแต่วิธีการที่จะทำให้เกิด Fast Track มีมากกว่าการรออภัยโทษหมู่แล้วก็ขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลโดยต้องใช้แนวทางแบบบูรณาการค่ะตัวอย่างสมมุตินะคะอันนี้ย้ำไม่เกี่ยวกับใครนะคะอันนี้สมมุติขึ้นมา 1. นักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งคดีถึงที่สุดแล้วโทษจำคุกรวม10ปีเข้าคุกวันแรกเรานับ
เดือนนี้สิงหาคมเพราะว่ามีวันพิเศษเยอะหลายวันนะคะเดือนสิงหาคมเข้าคุกวันแรก10สิงหาคมยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลทันทีผลที่จะเกิดขึ้นได้พระราชทานอภัยโทษทั้งหมดเลยหรือลดโทษตามสัดส่วนเรื่องนี้เป็นพระราชอำนาจคาดเดาไม่ได้จึงยกไว้ก่อน2ค่ะนักโทษรายนี้เมื่อเข้าเรือนจำรับโทษ10สิงหาคมก็จะมีสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษหมู่ในวาระสำคัญของชาติหลายวาระนะคะในเดือนสิงหาคมสมมุติได้ลดโทษ1ใน3โทษของตัวเองจะลดไป3ปี3เดือนถ้าสมมุติคุณต้องจำคุก10ปีจะเหลือโทษจำคุก7ปี9เดือนทันทีที่โทษจำคุกลดลงจากการอภัยโทษหมู่ผลที่จะเกิดขึ้นคือทุกคนอาจจะลืมไปก็คือเงื่อนไขรับโทษ1ใน3เพื่อพักโทษนะคะก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยอย่างตัวเลขโทษจำคุกที่เหลือ7ปี9เดือนรับโทษ1ใน3ก็จะเหลือแค่2ปีกว่าๆไม่ใช่3ปีกว่าๆเหมือนตอนโทษยังเหลือเต็ม10ปีค่ะนะฮะแล้วก็ต่อไปนักโทษรายเดิมเนี่ยพอเหลืออยู่ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับก็รับโทษต่อไปอีกราวๆ4เดือนจนถึงเดือนธันวาคมก็จะมีการพระราชทานอภัยโทษหมู่อีกวาระสำคัญหนึ่งนะฮะครั้งนี้เนี่ยสมมุติได้ลดโทษอีก1ใน2เพราะโทษรวมเนี่ยเริ่มเหนือ100ละเมื่อลดรอบนี้โทษรวมก็จะลดอีกครึ่งหนึ่งก็จะเหลือ3ปีกว่าเท่านั้นและทันทีที่โทษจำคุกลดลงเหลือ3ปีกว่าเงื่อนไขในการติดคุก1ใน3ก็จะลดลงไปอีกด้วยเหลือแค่ปีเศษๆแล้วถ้าติดจริงมาแล้ว4เดือนก็จะเหลืออีกไม่ถึงปีเลยนะฮะหรือราวๆครึ่งปีกว่าก็จะเข้าเงื่อนไขพักโทษแล้วการพักโทษก็คือกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ใส่กำไร EM ภายใต้มาตรการคุมประพฤติและก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีกระบวนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแบบรายบุคคลอีกด้วยหากโชคดีนักโทษรายนี้ได้รับพระราชทานในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอาจจะ1ใน3หรือ1ใน2โทษจำคุกรวมก็จะลดลงไปอีกและเงื่อนไขติดคุกมาแล้ว1ใน3ก็ลดลงไปอีกเผลอในช่วงปลายปีของปีนั้นเนี่ยก็ได้รับโทษได้รับการพักโทษและย้ำว่านี่คือเหตุการณ์สมมุติทั้งหมดนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครใดๆทั้งสิ้นนักโทษคนเดียวกันเนี่ยยิ่งถ้าอายุเกิน70ปีช่วงท้ายสุดนะฮะอยู่ในโรงพยาบาลก็ขอได้ทันทีตั้งแต่10สิงหาคมระหว่างอยู่โรงพยาบาลก็บูรณาการกันไปนี่คือช่องทางแบบ Fast Track ครับสำหรับนักโทษคนหนึ่งที่สมมุติว่าจะเกิดขึ้นได้เท่านั้นและน่าจะอธิบายกับหลายๆกรณีในอดีตที่เราเห็นคนดังเซเลบ VIP บางคนติดคุกแป๊บเดียวก็ออกมาเที่ยวนอกคุกได้อย่างไม่น่าเชื่อและทั้งหมดนี้แหละคือ Fast Track ที่เป็นช่องทางของเรื่องนี้ทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่คุณยอดก็พูดแล้วนะคะว่าการนับโทษเอากรณีของคุณทักษิณเลยล่ะค่ะว่าที่เรานับได้ตอนนี้3คดีที่ศาลตัดสินแล้วแล้วก็ยังไม่หมดอายุความคือกลับมาต้องจำคุก10ปีนะคะวิธีการนับโทษสรุปแล้วนับได้แบบไหนบ้างวันนี้นะคะผู้พิพากษาแหล่งข่าวท่านให้ข้อมูลมาแบบนี้นับได้2รูปแบบค่ะการนับโทษจะนับแบบนับโทษต่อกันหรือนับโทษซ้อนกันเป็นยังไงมาดูค่ะโดยแหล่งข่าวเป็นผู้พิพากษาศาลยุติธรรมนะคะท่านให้ข้อมูลน่าสนใจบอกว่าเมื่ออดีตคุณทักษิณเองถูกจับขึ้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังเดินทางกลับประเทศและก็มีกระบวนการคุมตัวตามขั้นตอนเพื่อนำส่งศาลแล้วศาลจะสอบถามว่าเป็นบุคคลตามหมายจับศาลในคดีนี้ใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็จะสรุปคำพิพากษาโดยย่อให้ฟังว่าคดีหวยบนดินศาลจำคุกกี่ปีคดีปล่อยกู้ Exim Bank โทษจำคุกกี่ปีแก้สัมปทานเอื้อชินคอบโดนโทษจำคุกกี่ปีแล้วออกหมายขังส่งตัวเข้าเรือนจำตามคำพิพากษาส่วนการนับโทษคุณผู้ชมคะตามหน้าจอต้องดูคำพิพากษาแต่ละคดีว่าศาลจะสั่งให้นับโทษในรูปแบบต่อจากคดีเก่าหรือไม่ถ้านับต่อจากคดีเก่านะคะก็คือรับไปละค่ะหวยบนดิน2ปีปล่อยกู้ Exim Bank 3ปีแล้วก็แก้สัมปทานมือถือเอื้อชินขอบ5ปีอันนี้รวม10ปีนับต่อกันเต็มๆแต่อีกรูปแบบหนึ่งถ้าไม่ได้นับต่อกันค่ะเป็นการนับโทษซ้อนนับโทษซ้อนจากหวยบนดิน2ปี Exim Bank 3ปี
แก้สัมปทานมือถือเอื้อชินขอบ5ปีจะเหลือโทษจำคุกแค่5ปีนะคะเพราะอะไรเพราะคำพิพากษาของศาลไม่ได้สั่งให้นับโทษต่อจากคดีอื่นแต่ถ้านับโทษต่อก็จะถูกจำคุก7ปีหรือ8ปีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะนับโทษต่อจากคดีไหนถ้านับโทษต่อทุกคดีกรณีแรกที่อยู่บนหน้าจอก็คือรับโทษเต็มๆ10ปีค่ะอันนี้รูปแบบการนับโทษก็รอเหมือนกัน22สิงหาคมนะคะและยิ่งถ้าไม่ได้นับโทษซ้อนแบบนี้ถ้าเอา5ปีมาเป็นตัวตั้งแล้วไปจับกับช่องทาง Fast Track ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เผลอๆอาจจะเป็นหลักเดือนก็ได้อันนี้เราตั้งข้อสังเกตนะฮะตั้งข้อสังเกตจากช่องทางตามกฎหมายที่จะเป็นไปได้นะครับคราวนี้มาดูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับอย่างที่ท่านรองวิษณุบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าจริงๆแผนการรับมือเขาเตรียมเอาไว้ตั้งแต่การประกาศอย่างเป็นทางการวันที่10สิงหาคมแล้วถึงแม้จะเลื่อนออกมานะครับเป็นวันที่22สิงหาแผนทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมลองไปไล่เรียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานอย่างตำรวจที่เขาต้องดูแลเรื่องการรับส่งตัวผู้ต้องหาและนักโทษนะครับล่าสุดทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นคนหลักที่ดูแลในเรื่องนี้พลตำรวจตรีประจวบวงศุขนะครับบอกว่าเมื่อวันที่18สิงหาคมได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมตัวรับคุณทักษิณกลับมาดำเนินคดีภายหลังการประชุมแจ้งทุกหน่วยงานไม่มีความกังวลใดๆอีกทั้งยังมีการที่ข่าวเรื่องมือที่3ที่จะมาก่อความวุ่นวายอันนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดแต่ยังไม่มีการซักซ้อมเพื่อเตรียมตัวรับแต่อย่างใดเรื่องที่อาจจะมีประชาชนมาเตรียมรอรับคุณทักษิณตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินว่าจะมีมวลชนมารอรับมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นจัดการในการเปิดพื้นที่เนี่ยจะเป็นการจัดการของการท่าอากาศยานแต่อย่างไรก็ตามครับตำรวจเรียกประชุมหน่วยงานเพื่อพร้อมรักษาความปลอดภัยใช้วิธีการเดิมที่ประชุมในวันที่12กรกฎาคมเตรียมแผนการรักษาความปลอดภัยเส้นทางการเดินทางทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองโดยผู้รับผิดชอบในกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสน.ต่างๆก็จะร่วมกับตำรวจ191และบก.ส.ส.บก.จร.ก็คือตำรวจจราจรด้วยหากอยู่ในเวลาราชการครับขั้นตอนมันจะเหมือนกับที่อาจารย์วิษณุพูดแต่ถ้านอกเวลาราชการมันจะต้องมีพื้นที่รับพิเศษไว้เป็นการควบคุมพิเศษซึ่งท่านพลตำรวจโทประจวบก็บอกว่าจะอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดการเส้นทางก็จะมีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางรองอย่างที่เราเคยเล่าไปเพื่อจากดอนเมืองมุ่งหน้าไปศาลฎีกาแล้วก็เตรียมนะครับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัดในบริเวณดังกล่าวทุกจุดจะมีการควบคุมตัวด้วยนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองนะฮะที่จะต้องรับเป็นด่านแรกเนี่ยนะครับเมื่อคุณทักษิณเดินทางเข้าประเทศจะมีการตรวจสอบหนังสือเดินทางตามระบบขั้นตอนทุกประการหากพบว่ามีหมายจับหรือเป็นผู้ต้องโทษและหลบหนีคดีจะควบคุมตัวไว้เพื่อรอส่งตัวให้ทางตำรวจนครบาลไปดำเนินการทั้งหมดต่อไปครับทีนี้คุณผู้ชมก็สอดคล้องกับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะพลตำรวจโททิติแสงสว่างค่ะท่านก็บอกว่าถ้าการข่าวของตำรวจตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมรับคุณทักษิณกลับบ้านนะคะเรียกว่ามีการเตรียมเอาไว้ทั้งหมดตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวช่วงแรกแล้วค่ะที่ผ่านมาก็รอเพียงการยืนยันการเดินทางฉะนั้นหากคุณทักษิณกลับไทยจริง22สิงหาคมนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่ตำรวจเขาประชุมแล้วก็วางแผนกันไว้แล้วก็มีรายงานจากฝ่ายตำรวจเพิ่มเติมนะคะว่าข่าวการเดินทางกลับของคุณทักษิณ22สิงหาคมที่จะถึงวันอังคารเนี้ยค่ะมีแนวโน้มกลับจริงนะคะตำรวจเชื่อแบบนั้นเพราะว่าสัญญาณค่อนข้างชัดเจนกว่ารอบที่ผ่านๆมาส่วนที่กำหนดการตรงกับวันประชุมสภาเพื่อโหวตนายกก็มีการประเมินเบื้องต้นว่าจะไม่เกิดความวุ่นวายหรือว่าส่งผลกระทบต่อการเลือกนายกในสภาแต่อย่างใดค่ะเช่นเดียวกับสน.ดอนเมืองที่ตอนนี้ก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับผู้กำกับการสน.ดอนเมืองพันตำรวจเอกอดิเรกทองเกมแก้วก็ออกมาระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการประสานงานว่าจะเดินทางกลับมา22สิงหาคมเวลา 9:00 น.ตามที่คุณอุ๊งอิ๊งได้โพสต์ลงโซเชียลแล้วก็ยังไม่มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าจะทำอย่างไรแต่ในส่วนของสน.ดอนเมืองก็เตรียมกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบสนามบินดอนเมืองด้วยแล้วที่สำคัญครับล่าสุดที่เขาต้องเตรียมการก็คือในพื้นที่ท่าอากาศยานเนชั่นทีวีเราได้ข้อมูลซึ่งเป็นเอกสารของทางการเนี่ยนะครับการประชุมโดยกองบังคับการตำรวจนครบาล2เขาสั่งแผนรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญครับโดยจะเริ่มต้นเนี่ยนะครับวางกำลังดูแลตั้งแต่ก่อนวันที่22
คือ21สิงหาคมช่วงเวลา4โมงครึ่ง 16:30 นาทีดูแลยาวไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับช่วงเวลา6 นาฬิกาแล้วจะสับเปลี่ยนกองร้อยซึ่งจะใช้กำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนกองร้อยหนึ่งครับมีทั้งสิ้น54คนนะฮะจะต้องมารายงานตัวกับรองผู้บังคับการก่อนแล้วไปประจำตัวยังจุดบริเวณอาคารผู้โดยสารแล้วพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่สูงเขาจะมีคนไประวังตรวจตราพื้นที่จุดสูงข่มที่อยู่บริเวณทางขึ้นยกระดับดอนเมืองถึงลงยกระดับดินแดงทั้งไปแล้วก็กลับเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มารอตรงนั้นแล้วก็คนที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการด้วยทางตำรวจนะคะฝ่ายกฎหมายก็ว่าไปเตรียมพร้อมแล้วทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูฤกษ์กันหน่อยค่ะเพราะคุณทักษิณบอกว่ามีคนไปดูฤกษ์ดูยามให้แล้ว22สิงหาคมนี่แหละวันดีวันถือว่าเป็นวันโชคนะคะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นทีมข่าวของเราเปิดปฏิทินวันนี้มี2ศาสตร์ปฏิทินล้านนาและปฏิทินจีนค่ะไปดูปฏิทินล้านนากันก่อนคุณผู้ชมคะเดือนนี้สิงหาคมวันไหนเป็นวันดีบ้างวันไหนเป็นวันมหาโชคบ้างแล้ว22สิงหามันคือวันอะไรปรากฏว่าที่ไปเปิดดูนะคะ22สิงหาคมระบุว่าเป็นวันไหม้หรือวันแห่งความหายนะซะงั้นนะคะ อันนี้ปฏิทินล้านนานะคะคุณทักษิณถ้าดูอยู่นะคะทีนี้มาไล่เรียงกันแบบนี้คุณผู้ชมโดยพลิกข้อมูลปฏิทินล้านนาที่คำนวณโดยอาจารย์สนั่นธรรมธิค่ะที่มีการจัดทำและเผยแพร่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตรวจสอบว่าเดือนสิงหาคมนี้จะมีวันมงคลวันไหนบ้างที่คุณทักษิณนะคะที่ซึ่งเป็นพื้นเพชาวเชียงใหม่อาจถือฤกษ์ยามงามดีตามแบบฉบับล้านนากำหนดวันเดินทางกลับไทยวันดีจริงๆของเดือนนี้นะคะตามปฏิทินล้านนามี21สิงหาคมที่มีคำทำนายตามมันว่าเป็นวันสิทธิโชค23สิงหาทำนายว่าเป็นวันพัทราดิถีวันชัยโชควันหัวเรียงหมอน27สิงหาคมอันนี้ก็วันดีวันสิทธิโชควันหัวเรียงหมอน28สิงหาก็ดีค่ะมหาสิทธิโชคหัวเรียงหมอน29สิงหาคมอันนี้ก็ดีวันชัยยาดิถีวันมหาสิทธิโชควันหัวเรียงหมอนแต่ถ้าโฟกัส21สิงหาคมคุณทักษิณตอบแล้วว่าอันเนี้ยวันเกิดลูกผมกลับไม่ได้ถ้ากลับมาถึงผมก็ต้องเข้าเรือนจำผมไปนอนคุกก็ไม่ได้อวยพรกันนะคะทีนี้มาอธิบายเพิ่มเติมค่ะดูในรายละเอียดวันพัทราดิถีที่ว่าควรแก่การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เจรจาความขึ้นศาลตั้งชื่อบุตรหลานกระทำการวิวาส่วนวันชัยโชคเป็นวันดีเหมาะสำหรับการมงคลซื้อบ้านซื้อรถค่ะวันชัยยาดิถีควรสร้างเครื่องสาตราวุธประกาศสงครามต่อสู้คดีวันมหาสิทธิโชคอันนี้ก็เป็นวันดีเหมาะสำหรับการมงคลซื้อบ้านซื้อรถนะคะถ้าดูแล้วเอาใกล้22ที่สุดก็คือ21กับ23อ่ะ21ตัดไปมันเหลือ23นะคะที่เป็นวันดีหรือว่าค่าถ้าข้ามไปเลยคือ29สิงหาคมแต่คุณทักษิณประกาศว่า22สิงหาพลิกปฏิทินล้านนาอ้าวมันกลายเป็นวันไหม้วันแห่งความหายนะซะงั้นนะคะแต่คุณตรงนี้ก็ให้สัมภาษณ์ BBC ไทยใช่มั้ยก็คุณทักษิณก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่เชื่อในเรื่องของฤกษ์หรือว่ายามในการกลับบ้านแต่อย่างใดนะอันนี้คือปฏิทินล้านนาคราวนี้ไปดูปฏิทินจีนบ้างมันก็มีวิธีการทำนายที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะครับปฏิทินจีนด้านซินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยผ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์นักพยากรณ์แห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Nation TV ครับเปิดตำราโหราศาสตร์จีนเลยพาดวงฤกษ์อดีตนายกทักษิณดูจากวันเกิดนะ26 กรกฎาคม 2492ฤกษ์ยามวันที่คุณทักษิณเลือกกลับเดิมเนี่ย10สิงหาแต่ล่าสุดคือ22สิงหาเป็นวันราชาฤกษ์ทั้งคู่นะสินแสแข่งบอกแบบนี้เมื่อสักครู่ล้านนาไม่ดีวันไหม้ใช่ไหมแต่ตำราจีนบอกว่าเป็นวันราชาฤกษ์ทั้งคู่เป็นวันดีแต่ในขณะเดียวกันต้องดูเดือนและปีพ.ศ.ประกอบกันคราวนี้ก็ไปดูสิครับการใช้ฤกษ์กับ22สิงหาคมไม่ได้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรฮะพอดูเดือนและปีประกอบแต่จะก่อให้เกิดการปะทะปัญหาวุ่นวายสับสนสร้างความวุ่นวายกับบ้านเมืองประกอบกับช่วงเดือนสิงหาเป็นดวงปะทะกับลูกสาวคือคุณแพรทองทานแล้วจะสร้างความเป็นศัตรูดังนั้นการเดินทางครั้งนี้มีผลดีเนี่ยเฉพาะดวงคุณทักษิณจริงฮะแต่มันไม่ประสบผลสำเร็จ
และอาจจะกระทบต่อดวงคุณอุ๊งอิ๊งให้เกิดความวุ่นวายและเกิดการปะทะสำหรับราชาฤกษ์ที่สินแสเข่งบอกแปลได้ว่าผู้มีบุญญาบารมีสูงส่งมีอำนาจวาสนาสูงเหมาะสำหรับงานราชการพิธีกับคนหมู่มากระดับประเทศหรือการเข้าหาเจ้านายผู้ใหญ่และงานมงคลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเล่าเป็นเกร็ดเผื่อจะประกอบการดูข่าวค่ะแต่ถ้าทางตำรวจนักกฎหมายดูอยู่ว่าเรื่องที่ถูกต้องที่สุดถ้าทันทีที่กลับมาคือเรื่องเข้าคุกนะคะครับแต่เข้ากี่วันเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วแต่ศาลท่านว่าจะนับยังไงค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะนอกจากทางโหราศาสตร์ศาสตร์ล้านนาศาสตร์จีนกันไปแล้วมาดูหมอดูทางการเมืองเพราะว่าแม่นมาแล้วหลายเรื่องค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะล่าสุดออกมาบอกว่าไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับไทยกระทั่งผมจะได้เห็นท่านตัวเป็นๆที่ประเทศไทยก่อนถึงจะเชื่อค่ะโดยคุณจตุพรพรหมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุณอุ๊งอิ๊งประกาศว่าคุณพ่อกลับไทยแน่ๆ22สิงหาคมนี้ 9:00 นไม่มีเพ้อเจ้อนะคะคุณจตุพรบอกว่าอยากจะให้ประชาชนใช้ความอดทนเรื่องความเชื่อของการกลับมาของอดีตนายกทักษิณตราบใดที่22สิงหา9โมงเช้ายังไม่เห็นตัวเป็นๆของคุณทักษิณก็อย่าพึ่งด่วนสรุปไปเชื่อว่าท่านจะกลับประเทศไทย 100% ค่ะคืออยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยได้ใช้ความอดทนในเรื่องของความเชื่อเรื่องการกลับมาของนายกทักษิณถ้ากราบใดตอน9โมงเช้าของวันที่22สิงหาเนี่ยยังไม่เห็นตัวเป็นๆของนายกทักษิณเนี่ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเชื่อว่าท่านจะกลับประเทศไทย 100% การตัดสินใจกลับประเทศไทยของนายกทักษิณถ้าไม่ต้องการกลับอย่างเท่ๆเนี่ยสามารถเลือกวันอื่นได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันพรุ่งนี้วันมะรืนหรือว่าหลังจากวันที่22แต่ความเขี้ยวลากดินที่คิดว่าเรื่องการประกาศกลับบ้านไม่มีอะไรที่จะเสียคือหมายความว่าประกาศกลับหรือไม่กลับของนายกทักษิณเนี่ยเกินกว่า20ครั้งท่านก็คงจะเห็นแล้วว่าเรื่องนี้ไม่ได้ส่งผลว่าจะดีหรือจะเสียไปมากกว่านี้หลายคนอาจจะมีความเชื่อเพราะครั้งนี้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นคนประกาศประกาศมาเกิน20ครั้งแล้วผมจะเชื่อถ้าผมเห็นท่านที่ประเทศไทยขณะเดียวกันก็ต้องดูสถานการณ์จันทร์ที่21สิงหาคมด้วยเพราะอย่าลืมนะคะจันทร์ที่21สิงหาคมคาดว่าสิ่งที่จะเกิดคือพรรคร่วมรัฐบาลเขาจะประกาศพร้อมเพรียงกันทุกพรรคว่าสรุปแล้วท้ายที่สุดเพื่อไทยเป็นแกนนำจะมีทั้งหมดกี่เสียงขณะเดียวกันอีกฝากฝั่งนึงก็คือคุณชูวิทย์เองนัดแถลง EP 3ค่ะเรื่องสุขุมวิทซอย12ที่บอกว่าจะเป็น EP จบแน่นอนความชัดเจนทุกอย่างอยู่ที่จันทร์ที่21สิงหานี้นะคะคุณจตุพรประเมินการกลับบ้านของคุณทักษิณแล้วก็ประเมินไปถูนายกคนต่อไปด้วยนะครับวิเคราะห์ตอนนี้ยังยืนยันว่าถ้าคุณเศรษฐายังไม่ถูกเปลี่ยนตัวโหวตไปก็ไม่ผ่านโดยเสียงสวจะไม่ได้เป็นนายกหลายคนตั้งคำถามว่าจะไปเจรจาแบ่งกระทรวงกันทำไมเพราะตกลงแบ่งกันให้เรียบร้อยเวลาเปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนหัวเท่านั้นแต่สิ่งที่เคยประเมินค้างเอาไว้ว่าถ้ามีการเปลี่ยนตัวเนี่ยคุณเศรษฐามาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเกมในสถานการณ์นี้เนี่ยมองว่าเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดในการหักหลังเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัตรและเพื่อไทยก็ต้องส่งคุณอุ๊งอิ๊งไปสู่ตำแหน่งนายกแต่คุณเศรษฐาคุณจตุพรมองแบบนี้ว่าเมื่ออุ๊งอิ๊งเข้ามาแล้วอยู่ไม่นานจะกลายเป็นพลเอกประวิตรครับณขณะนี้สิ่งที่ผมเองได้เคยประเมินค้างกันเอาไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวกันหรือไม่เช่นจะเปลี่ยนจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณอุ๊งอิ๊งหรือไม่เพราะเกมในสถานการณ์นี้เนี่ยเพื่อความสมบูรณ์ที่สุดของการทรยศหักหลังทั้งปวงและเป็นการปิดฉากตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งเข้าไปสู่การโหวตในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างย่อยยับแต่ก็จะยอมให้ผ่านจะแตกต่างไปจากกรณีของคุณเศรษฐาถามว่าผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าธุรกรรมของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากธุรกรรมของคุณเศรษฐานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็จะถูกชำแหละในที่ประชุม
รัฐสภาในวันโหวตเลือกแต่จะเนี่ยฮะแต่คุณจตุพรเนี่ยมีการวิเคราะห์ต่อไปว่าอย่างที่บอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะได้เป็นนายกคนที่30ภายในพริบตาเดียวและลำดับที่31จะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเหมือนเดิมยกเว้นว่าถูกล้มกระดานก่อนโดยการยึดอำนาจนะฮะแล้วก็บอกไปถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีโผครม.เผยแพร่ออกมารายวันคุณจตุพรก็บอกว่าจากข้อมูลที่มีตอนนี้การแบ่งกระทรวงยังไม่เรียบร้อยยังมีเวลาเจรจาโผที่ออกมาบางส่วนก็ไม่จริงดังนั้นข่าวการกลับบ้านก็เพื่อที่จะให้มีผลกับการแบ่งกระทรวงและวันโหวตนายกแต่เชื่อว่าถึงอย่างไรคุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกนะฮะกำลังฟังคุณจตุพรพูดแล้วนึกถึงว่าถ้าคุณอุ๊งอิ๊งขึ้นมาเป็นนายกนะคะนายกคนที่30แล้วนายกคนที่31ก็คือลุงป้อมพลเอกประวิตรทันทีเพราะคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นได้แวบเดียวครับกำลังนึกถึงว่าที่นายกที่เนชั่นของเราก็เคยวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ว่าจะมีนายกคนละครึ่งแบ่งกันคนละ2ปีอยู่ที่ว่าคุณอุ๊งอิ๊งกับลุงป้อมใครจะเป็นก่อนมันจะเข้ามาสู่อีรอบนี้อีกแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าช่วงแรกที่เราวิเคราะห์กันคือคุณประวิตรจะเป็นก่อนเนี่ยแต่ถ้าคุณประวิตรเป็นก่อนกระแสต้านจะเยอะแต่นี่ถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเป็นก่อนแล้วหลังจากนั้นมีกระบวนการในการล้มกระดานหรือที่คุณทางจตุพรวิเคราะห์เอาไว้ว่าเป็นกระบวนการหักหลังตระกูลชินวัตรเนี่ยก็อาจจะดันบิ๊กป้อมขึ้นมาเป็นนายกวิเคราะห์ไปแบบนั้นนะค่ะซึ่งถ้าฟังคุณจตุพรนะคะก็มีการเปิดหัวไว้แล้วว่าถ้าโหวตคุณเศรษฐาเองก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะ22สิงหาคมนี้นอกจากคุณทักษิณเองจะกลับหรือไม่กลับประเทศไทยเอาให้ชัวร์เอาให้ชัดก่อนก็คือต้องรอเห็นตัวเป็นๆค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาตามกันต่ออีกหนึ่งคนมาเปิดต่อเนื่องนะคะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ค่ะย้ำชัดว่าจันทร์ที่21สิงหาคมนี้งัดหลักฐานเด็ดออกมาแน่นอนชี้ไปด้วยว่าคุณเศรษฐาทวีสินถ้าคุณได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยจริงๆคุณก็เป็นได้แค่นายกหุ่นเชิดเท่านั้นพูดกันขนาดนี้ตามรายละเอียดได้ช่วงหน้าค่ะตามมาต่อค่ะคนข่าวคุณผู้ชมคะไปส่องใน Facebook ของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะยังเจาะลึกทะลุทะลวงคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็แสนสิริอย่างต่อเนื่องค่ะบวกไปถึงกระแสคุณทักษิณจะเดินทางกลับไทย22สิงหาคมนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์เลยนะคะบอกว่าทักษิณกลับไทยเศรษฐาเป็นนายกจริงหรือเป็นเครื่องหมายคำถามไว้แล้วก็บอกต่อว่าคุณอุ๊งอิ๊งแจ้งว่าคุณทักษิณจะกลับเมืองไทย22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาจะมีการโหวตนายกที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาทั้ง2เรื่องโยงมาให้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่อย่าสับสนทักษิณกลับไทยเป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อกลับก็รับโทษเข้าเรือนจำไม่ใช่เรื่องของประชาชนแต่เศรษฐาจะโหวตผ่านหรือไม่เป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะเป็นผู้นำประเทศหากมีพฤติการซ่อนเร้นพูดไม่รับผิดชอบก่อนเลือกตั้งบอกไม่เอาพรรคสองลุงแต่เมื่อโหยหาอยากเป็นนายกก็กลับคำพูดเอาดื้อแบบนี้จะเป็นนายกไหวหรือโดยคุณชูวิทย์ยังตั้งข้อสังเกตว่าหากเศรษฐาได้เป็นนายกก็เป็นเพียงนายกหุ่นเชิดอีกคนของทักษิณเท่านั้นส่วนที่นายเศรษฐาออกแถลงการเมื่อวานโทษว่าผมโกรธแค้นที่แสนสิริไม่ซื้อที่ดินขอย้ำว่าที่ดินผมขายไปแล้วรับมัดจำไปนานแล้วและสัญญามีการขยายมาโดยตลอดจนจะสิ้นสุด31ธันวาคม2566หากผมไปขายอีกย่อมเท่ากับทำสัญญาซ้อนสัญญาเดิมผมก็จะถูกฟ้องว่าช่อโกงเอาคุณชูวิทย์โพสต์อีกนะคะว่านายเศรษฐาได้เชิญไปที่ออฟฟิศแสนสิริเองซึ่งก็ไปแต่ได้ตอบปฏิเสธการขายและขอบคุณที่เชิญมาพูดคุยอันเป็นเรื่องปกติทางการค้าที่ได้รู้จักกันโดยนายเศรษฐาได้ชี้แจงถึงข้อดีสารพัดหากให้แสนสิริทำและให้เปลี่ยนโรงแรมเป็นแบรนด์โรงแรมเดอะสแตนดาร์ดอันเป็นของแสนสิริด้วยต่อมายังมาตื้อเจรจาซื้อที่ดินผมที่โรงแรมอีกครั้งคุณชูวิทย์อ้างด้วยนะคะว่าในวันที่มาพบนั้นมีนายทศพงษ์จารุทวีที่นายเศรษฐาแถลงบอกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณมาด้วยสำหรับนายทศพงษ์เป็นใครทำอะไรมีความเกี่ยวโยงกับนายเศรษฐาในเรื่องราวพฤติการที่ไม่ได้ทำมาหากินอย่างสุจริตอย่างไรหากแสดงหลักฐานผู้ที่จะขึ้นเป็นนายกว่าไม่เหมาะสม
แต่คนจะเป็นนายกมาพูดปากเปล่าโจมตีโกหกเรื่องส่วนตัวของผมโลกมันกลับตาลปัดไปแล้วไม่ได้เป็นคู่แข่งนายเศรษฐาการเมืองก็ไม่ได้เล่นเพียงแต่รู้ทันพฤติการแย่ๆของนายเศรษฐาและนำมาพูดให้เห็นพร้อมหลักฐานอย่างครบครันต่อไปประเทศไทยจะได้นายกประเภทโกหกได้ทุกอย่างแม้แต่บอกว่าจะไม่ร่วมพรรคสองลุงก็กลับคำเอาดื้อคุณชูวิทย์ยังโพสต์ช่วงท้ายนะคะว่าวันจันทร์21สิงหาคมรอ EP ตอกฝาโลงเรื่องราวที่ผมตามไปถึงต่างประเทศเพื่อค้นหาความจริงจะได้ทราบถึงพฤติการซ่อนเร้นอำพรางหลักฐานขนาดเปลือยกายทาสแท้นายทุนที่อยากเป็นนายกนอมินีค่ะและในนอกจากจะโพสต์แล้วนะคะคุณผู้ชมในคอมเมนต์คุณชูวิทย์บอกว่ายืนยันได้ว่าทั้งสองเรื่องไปไม่ถึงทั้งสองเรื่องที่ว่าคือทักษิณไม่ได้กลับวงเล็บถูกหลอกและเศรษฐาก็ไม่ได้เป็นนายกวงเล็บถูกหลอกอีกส่วนโพยรัฐมนตรีก็ถูกหลอกด้วยของเก๊ทั้งนั้นอันนี้ใน Facebook คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะคะจริงๆถ้าจับสัญญาณคุณชูวิทย์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มาเข้าร่วมรายการคมชัดลึกที่ Nation TV เปิดเผยหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เปิดเผยที่แรกเรื่องแรกก็คือมีการบอกว่าคุณทักษิณเป็นคนออกมาเบรกคุณชูวิทย์ล่าสุดเนี่ยนะฮะบอกให้หยุดแฉคุณเศรษฐาได้แล้วนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ดินที่ซอยสุขุมวิทแล้วบอกว่าถ้าพลิกหลังโฉนดดูจะเห็นเลยว่าคนที่เป็นเจ้าของเดิมเป็นคนในตระกูลทวีสินถึงมีเหตุผลเชื่อมโยงกันว่าทำไมคุณเศรษฐาถึงอยากได้ที่ดินตรงนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของคุณชูวิทนะครับแต่ทั้งนี้ให้พื้นที่ของพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาด้วยนะครับตอนนี้พรรคเพื่อไทยมีการออกมาชี้แจงโดยรองโฆษกของพรรคเพื่อไทยเรื่องหนึ่งครับที่คุณชูวิทย์มาบอกว่านอมินีของบริษัทหนึ่งนะฮะซึ่งอ้างว่าแสนสิริรู้เรื่องเนี่ยเป็นคนไปยื่นขอ EIA ทำไมแสนสิริไม่ทำเองจะปฏิเสธข้อหาในเรื่องนอมินีได้อย่างไรคุณชนินรุ่งธนเกียรติเป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็บอกถึงกรณีคุณชูวิทย์ที่ออกมาแฉเนี่ยนะฮะเลยบอกว่าอย่าพยายามบิดเบือนข้อมูลให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดบริษัทผู้ขายให้ที่ดินให้กับแสนสิริเป็นผู้เซ็นเอกสารการจัดทำรายงาน EIA ของโครงการคุณใบยูทองหล่อว่าไม่สามารถทำได้และการทำ EIA ก่อนที่ดินผืนนั้นจะเป็นของสิริเป็นการกระทำที่ผิดซึ่งตนเกรงว่าจะสร้างความเข้าใจผิดต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ข้อมูลเพิ่มมา4ข้อข้อแรกครับบอกในวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสำคัญกับระยะเวลาโครงการทุกเดือนที่ล่าช้าไปคือต้นทุนที่โครงการเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ลดลงทำให้บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ประโยชน์ลดลงไปด้วยการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการนั้นทำในระหว่างหรือก่อนรับโอนที่ดินด้วยเช่นการออกแบบก็ทำก่อนการขออนุญาตก่อสร้างก็ทำก่อนรวมถึงการขอ EIA ที่ขอก่อนด้วยการซื้อที่ดินบางแปลงมีการซื้อมาพร้อมใบอนุญาตก่อสร้างเลยด้วยซ้ำเพื่อความมั่นใจในการพัฒนาต่อและร่นระยะเวลาในการพัฒนาโครงการเหมือนที่คุณชูวิทย์เคยเสนอขายที่ดินซอยสุขุมวิท24พร้อมใบอนุญาตก่อสร้างโรงแรมไว้นั่นเองและสุดท้ายการที่ต้องขอ EIA หรือขออนุญาตก่อสร้างก่อนรับโอนที่ดินจากผู้ขายเป็นเพราะการทำงานของเอกชนนั้นต้องแข่งขันกับเวลาที่ดินบางแปลงมีปัจจัยจากฝั่งคนขายที่ดินเช่นยังเคลียร์ไม่เสร็จหรือยังติดสัญญากับผู้เช่ารายอื่นเพื่อความมั่นใจของผู้ซื้อว่าได้ที่ดินแปลงนั้นมากระบวนการโดยทั่วไปจึงทำสัญญาที่เรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขายเอาไว้ก่อนเพื่อระบุเงื่อนไขผู้ซื้อที่ดินจึงสามารถเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโครงการไว้ก่อนได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดในบางครั้งผู้ขายหรือเจ้าของที่ดินจึงต้องให้ความร่วมมือในการเป็นผู้ลงนามขออนุญาตเองนะฮะหรือขออนุญาตแทนด้วยเพราะยังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์บนที่ดินจึงบอกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติและชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นส่วนเรื่องว่าใครเป็นนอมินีของใครทางแสนสิริชี้แจงไว้ชัดเจนหยุดบ่อนทำลายกระบวนการได้มาซึ่งนายกเถอะครับประชาชนทุกคนตอนนี้ลำบากต้องการรัฐบาลมาทำงานให้ประชาชนคุณชูวิทย์ไม่เดือดร้อนเหมือนประชาชนก็ขอให้หยุดการกระทำแบบนี้อีกหนึ่งมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณนพดลปัทธรรมะค่ะก็ออกมาย้ำว่าข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ที่พยายามโจมตีคุณเศรษฐาเป็นข้อมูลที่มันไม่มีมูลเลยมันเลื่อนลอยแล้วก็สามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นนะคะ
โดยคุณนพดลบอกว่าถ้าดูท่าทีรวมถึงคะแนนในการโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกของเพื่อไทยนายกคนที่30มั่นใจว่ายังไงเสียงก็เกิน375เสียงนะคะม้วนเดียวจบกรณีของคุณชูวิทย์ที่ออกมากล่าวหาคุณเศรษฐาซึ่งอาจจะกระทบการโหวตในสภานั้นมั่นใจค่ะคำชี้แจงของแสนสิริเองของคุณเศรษฐาประกอบกับข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าข้อกล่าวหาของคุณชูวิทย์ไม่มีมูลเลื่อนลอยและก็สามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นทั้งนี้คนกล่าวหาเสนอเรื่องให้ดูซับซ้อนเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากลแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่ที่ดินแปลงถนนสารสินก็เป็นเรื่องการวางแผนภาษีตามกฎหมายของฝ่ายผู้ขายเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนโอนที่ดินให้แสนสิริซึ่งเป็นฝ่ายผู้ซื้อและก็แสนสิริไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินของฝ่ายผู้ขายแล้วจะมาเกี่ยวกับนายเศรษฐาตรงไหนส่วนที่ดินแปลงซอยทองหล่อนั้นแสนสิริก็ซื้อที่ดินมาทำคอนโดในราคาตลาดที่เหมาะสมจากบริษัทผู้ขายส่วนผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ขายจะเป็นใครมีอาชีพอะไรอันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องของแสนสิริคุณนพดลบอกนะคะและก็บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่นอมินีของแสนสิริซึ่งเป็นฝ่ายผู้ซื้อมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้ขายจะเป็นนอมินีของแสนสิริซึ่งเป็นผู้ซื้อขัดสามัญสำนึกโดยแท้ช่วงท้ายบอกว่าเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาที่จะเป็นผู้โหวตนายก22สิงหาคมที่จะถึงนี้มีวุฒิภาวะสามารถแยกแยะข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลและเลื่อนลอยกับความจริงได้ผมเชื่อในวิจารณญาณของทุกท่านและการลงมติในสภาจะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเนื่องจากคุณเศรษฐาไร้ข้อกังขาเรื่องจริยธรรมค่ะการตัดสินใจประกาศกับบ้านของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยทำให้หลายฝ่ายต้องมาประเมินทางการเมืองกันใหม่นะครับโดยเฉพาะการโหวตนายกที่จะเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ข่าวข้นคนข่าวเราเคยรายงานเสียงของสวที่คุณเศรษฐาอาจจะต้องวันเพราะอาจจะมีไม่ถึงแต่คราวนี้การประกาศกับบ้านมันเกิดขึ้นหลังจากที่เพื่อไทยไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติด้วยทำให้ตอนนี้ครับสวซึ่งเราอ้างอิงมาตลอดว่าเป็นสวผู้คุมเสียงที่ใกล้ชิดกับสามปอเนี่ยก็เลยประเมินสถานการณ์ใหม่นะครับพอไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติสวจำนวนไม่น้อยครับเขาเข้าใจว่าเป็นสัญญาณจากลุงตู่ไฟเขียวให้โหวตสนับสนุนเพื่อไทยจึงตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เลยตัดสินใจเตรียมโหวตให้แคนดิเดตของเพื่อไทยเพิ่มมากขึ้นจำนวนสวที่โหวตให้เพิ่มนี้นะครับเมื่อนำไปรวมกันกับสวซึ่งเราตั้งชื่อว่าเป็นสวสายสุขภาพเนี่ยนะรับประทานกล้วยเป็นอาหารเสริม มีการนัดเจรจารับกล้วยเป็นของกำนันที่เราเคยอ้างอิงกันไว้ว่า 30-40 หวีเลยนะแล้วก็มีมัดจำกันไปก่อนแล้วก่อนโหวตเนี่ย 5-7 หวีทำให้คาดการได้ว่าจะมีสวโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินมากกว่า60เสียงขึ้นไปแล้วนะครับโดยจำนวนเสียงสสที่สนับสนุนรัฐบาลเพื่อไทยตอนเนี้ย314เอาไปบวกพรรคเล็กด้วยอีก3เสียงก็จะต้องการสวเพิ่มอีกประมาณ 57-60 เสียงฉะนั้นครับแนวโน้มตอนนี้การโหวตนายกวันที่22สิงหาคมมีโอกาสโหวตผ่านมากกว่าไม่ผ่านนะฮะและเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณทักษิณตั้นตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทยในวันนั้นด้วยจากสวนะคะสายสุขภาพชอบกินกล้วยใช่ไหมคะอีกสวก็คือสวสายความมั่นคงค่ะโดยสวสายความมั่นคงนะคะมีทั้งสายทหารสายตำรวจฝ่ายความมั่นคงอดีตผู้บริหารสภาความมั่นคงแห่งชาติหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆซึ่งเป็นสายตรง3ปอยังคงให้ข้อมูลอีกด้านหนึ่งว่าถ้าดูทิศทางการโหวตยังคงต้องลุ้นนะคะรอลุ้นถึงวันจันทร์เพราะอาจมีสัญญาณอื่นมาแทรกได้เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่คุณชูวิทย์จะแชร์ที่บอกว่าเป็นการตอกฝาโลงชัดเจนนะคะเนื่องจากคุณชูวิทย์จะมีการแถลงโจมตีคุณเศรษฐาเป็นไฟนอล EP หรือ EP สุดท้ายเพียง1วันก่อนโหวตแถมยังอ้างว่าวันจันทร์มีหลักฐานเด็ดใช้นอมินีเป็นรปภ.และแม่บ้านอีกชุดหนึ่งในอีกบริษัทหนึ่งขายที่ดินผืนงามย่านสุขุมวิทให้กับแสนสิริโดยเป็นโมเดลเดียวกับที่ดินย่านทองหล่อไม่มีผิดเพี้ยนฉะนั้นจึงยังมีความเป็นไปได้ว่าวันโหวตจริง22สิงหาคมชื่อคุณเศรษฐาอาจจะไม่ผ่านอันนี้สวสายความมั่นคงเขามองแบบนั้นเพราะว่าหากมีสัญญาณสุดท้ายมาแทรกก่อนโหวตหรืออีกด้านหนึ่งก็มีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันว่า
คุณเศรษฐาอาจเป็นตัวหลอกให้ฝ่ายต่างๆโจมตีข้างเดียวแต่เมื่อถึงเวลาเสนอชื่อจริงพรรคเพื่อไทยกลับเสนอชื่อแคนดิเดตที่เหลืออีก2คนแทนนั่นหมายถึงอาจจะเสนอชื่อคุณอุ้งแพทองธารหรืออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเรื่องนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะแม้จะไม่มากนักก็ตามค่ะคราวนี้ที่หลายคนสงสัยครับว่าทำไมคุณทักษิณต้องเลือกกลับมาวันโหวตเลือกนายกนะฮะเราก็ไปถามจากแหล่งข่าวที่เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงท่านนี้เนี่ยทำหน้าที่มอนิเตอร์สถานการณ์การเมืองให้กับรัฐบาลและก็ผู้มีอำนาจเสมอนะครับบอกกับข่าวคนข่าวเราว่ามีการประเมินคำประกาศล่าสุดของทั้งคุณทักษิณและลูกสาวคุณอุ๊งอิ๊งว่าจะกลับประเทศไทย22สิงหาคมเชื่อแบบนี้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่จะกลับมาจริงนะฮะแล้วก็ไปสอดคล้องกับแหล่งข่าวตำรวจด้วยใช่ไหมค่ะแหล่งข่าวมั่นคงก็ว่าน่าจะกลับจริงสาเหตุที่เลือก22สิงหานอกจากเป็นวันดีตามคติความเชื่อของจีนยังเชื่อว่าเป็นกลยุทธ์หันเหความสนใจทางการเมืองด้วยทำให้ความสนใจของสังคมมุ่งไปที่ตัวคุณทักษิณหรือกระบวนการโหวตนายกรอบ3อย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่ากันนะฮะและตัวคุณทักษิณก็จะไม่ตกเป็นเป้าทางการเมืองด้วยเนื่องจากอารมณ์คนในสังคมก็จะเฉลี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการโหวตนายกซึ่งก็จะมีการโจมตีคุณเศรษฐาเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจอย่างหนักหน่วงในช่วงโค้งสุดท้ายพอดีทั้งนี้คุณทักษิณน่าจะไม่ต้องการให้สังคมจับจ้องกระบวนการหลังจากที่ตัวเองนั้นเดินทางถึงไทยเพราะเป็นขั้นตอนการรับตัวนักโทษเด็ดขาดหรือนักโทษหนีคดีมีความพยายามจะวิ่งเต้นผ่อนปรนทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดเช่นการอ้างว่าอายุมากเป็นนักโทษสูงอายุรวมถึงมีอาการป่วยซึ่งขั้นตอนมันจะมีความซับซ้อนขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากคุณทักษิณเลือกกลับไทยคนละวันกันกับการเลือกนายกนะฮะสังคมจะมุ่งคือสปอตไลท์จะส่องไปที่คุณทักษิณคนเดียวซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีเพราะถ้าคุณทักษิณต้องการใช้ช่องทางพิเศษอย่างที่หลายฝ่ายประเมินจริงนะฮะมันก็จะทำให้สังคมจี้จุดตรงนั้นได้มากขึ้นด้วยคือตอนนี้คือไม่ใช่แค่นักข่าวนะคะที่หาข่าวว่าข้อเท็จจริงท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเป็นมวยล้มต้มคนดูไหมหรือเป็นละครฉากไหนกันแน่ของแต่ละพรรคการเมืองนะคะสวเองเขาก็พยายามหาข่าวเหมือนกันเหมือนที่บอกว่าสวสายสุขภาพก็เห็นว่ารวมไทยสร้างชาติประกาศว่าไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยแล้วเป็นการส่งสัญญาณของพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าว่าไฟเขียวให้ยกมือโหวตคุณทักษิณได้แต่พอโหวตคุณเศรษฐาได้แต่พอไปถามลุงตู่ลุงตู่ก็พยายามบอกว่าไม่ยุ่งการเมืองไม่พูดอะไรเกี่ยวกับการเมืองเลยสวเขาก็พยายามเช็คว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะได้ทำตัวถูกเหมือนกันนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะสวอีกหนึ่งท่านค่ะออกมาบอกว่าเอาจริงๆตอนนี้เพื่อไทยสรุปคุณจะเสนอชื่อใครกันแน่ในการเป็นนายกคนที่30แม้ว่าจะออกข่าวว่าจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาแต่ในมุมของสวก็ยังไม่มั่นใจนะคะสรุปแล้วเนี่ยวันจันทร์ที่21สิงหาคมขอได้ไหมครับออกมานั่งแถลงเลยใครเป็นแคนดิเดตตัวจริงของพรรคเพื่อไทยรวมถึงกระแสข่าวจับมือกับพรรคสองลุงถ้าเป็นไปได้อยากให้ลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยากให้หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพิรพันธ์มาร่วมนั่งแถลงข่าวกับเพื่อไทยด้วยนะคะสว.สมชายนี่แหละค่ะเน้นย้ำบอกว่าอยากได้ความชัดเจนจากเพื่อไทยนะคะว่าจะเสนอชื่อใครเป็นนายกใช่คุณเศรษฐาจริงหรือเปล่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นอาจารย์ชัยเกษมแล้วไปแจ้งในสภาวันที่22สิงหาคมสว.จะตรวจสอบคุณสมบัติ2คนนี้ทันหรือเปล่าอันเนี้ยกลัวไม่ทันก็เลยอยากได้ความชัดเจนจากเพื่อไทยดังนั้นขอให้เพื่อไทยนำแคนดิเดตนายกพร้อมแกนนำทุกพรรคการเมืองที่จะจับมือร่วมรัฐบาลถ้าเป็นหัวหน้าพรรคยิ่งดีนะคะมานั่งแถลงข่าวเปิดตัวให้ชัดเจนกันหน่อยว่าใครคือแคนดิเดตนายกที่จะถูกเสนอชื่อมีพรรคร่วมรัฐบาลใดบ้างมีพรรคสองลุงจริงหรือเปล่าและก็มีนโยบายฝ่าวิกฤตสร้างความปรองดองอย่างไรแล้วก็ช่วงท้ายบอกได้ว่าถ้ามีผู้ใหญ่ระดับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติมานั่งมาร่วมแถลงข่าวด้วยจะได้เกิดความสบายใจว่านี่แหละเป็นสัญญาณสลายความขัดแย้งจริงๆแล้วก็เดินหน้าเปลี่ยนเป็นความสมานฉันท์นะคะ
อันนี้จากสว.สมชายค่ะช่วงท้ายเจ้าตัวบอกว่าถ้าเพื่อไทยยังยืนยันเสนอชื่อคุณเศรษฐาอยากให้คุณเศรษฐาเองต้องไปแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่22สิงหาคมด้วยเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆจะเป็นข้อได้เปรียบที่สว.จะโหวตให้อย่างสบายใจที่ผ่านมาคุณเศรษฐาชี้แจงผ่าน Facebook และก็คลิปวิดีโออันนั้นมันยังไม่เพียงพอแม้ข้อบังคับการประชุมไม่บังคับให้ผู้ถูกเสนอชื่อมาแสดงวิสัยทัศน์แต่ไม่แน่ว่าสว.อาจเสนอญัตติต่อที่ประชุมให้คุณเศรษฐามาแสดงวิสัยทัศน์ถ้าฝ่ายส.ส.คิดว่าไม่จำเป็นอาจเป็นข้อเสียเปรียบของคุณเศรษฐาเองนะคะส่วนดูตัวเลขการตั้งรัฐบาลตอนนี้สว.สมชายบอกว่าตอนนี้เสียงตั้งรัฐบาลมี314เสียงขาดอยู่60กว่าเสียงทำให้สว.ที่ไม่มีเงื่อนไขแก้มาตรา112จะโหวตให้รวมถึงสว.ที่บอกจะโหวตให้พรรคที่รวมเสียงข้างมากได้สว.2กลุ่มนี้มีอยู่กว่า20คนเมื่อรวมกับกลุ่มสว.ที่เห็นว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วก็อาจโหวตเพิ่มให้รวมแล้วคงได้เสียงใกล้เคียง60คนแต่ก็จะมีสว.บางส่วนที่ยังติดใจคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเหมือนกันที่ชี้แจงข้อกล่าวหาเลี่ยงภาษีที่คุณชูวิทย์เนี่ยออกมาโจมตีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาหวังคือเป็นไปได้อยากให้คุณเศรษฐาเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ตอบข้อซักถามของสว.ในสภากันสักหน่อยค่ะครับสว.ก็ยังมีส่วนสำคัญในการโหวตครั้งนี้นะครับคราวนี้ไปดูในมุมของพรรคเพื่อไทยกันบ้างคุณผู้ชมครับพรรคเพื่อไทยตอนนี้บุคคลซึ่งเงียบที่สุดแล้วก็เขาตามหาตัวกันก็คือคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับมีประเด็นหนึ่งซึ่งคุณหมอเคยยืนยันผ่านเวทีดีเบตมากมายว่าถ้าเกิดการจับมือกับพรรคสองลุงมีโอกาสที่ตัวคุณหมอจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็มีกระแสในโซเชียลที่เรียกร้องกดดันให้คุณหมอชลน่านลาออกด้วยแม้เจ้าตัวยังไม่ออกมาพูดแต่ล่าสุดนะฮะทางภรรยาของคุณหมอชลน่านคุณนวลสกุลบำรุงพงศ์นะครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกชีวิตไม่ติดยึดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคำพูดรักษาสัจจะไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเงื่อนไขที่เคยพูดเกิดขึ้นจริงถ้าจับมือกับพลังประชารัฐมีดีลกับลุงป้อมผมลาออกจากหัวหน้าพรรคคำถามคำเรียกร้องให้ลาออกเป็นกระแสใหญ่โตเราไม่เคยยึดติดกับหัวโขนและการรักษาสัจจะรักษาคำพูดจึงเป็นเรื่องเล็กมากสำหรับเราที่พร้อมทำทุกเมื่อแต่เรื่องรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อความเป็นไปที่ยิ่งใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่ใหญ่และสำคัญจนเทียบกันไม่ได้การโหวตนายกกับการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปลดความขัดแย้งแบ่งพวกแบ่งฝ่ายมาในอดีตทำวิกฤตให้เป็นโอกาสหันหน้าเข้าหากันเป็นเรื่องที่สำคัญการเจรจาการรวบรวมความสำเร็จสู่เป้าหมายในฐานะพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณหมอชลน่านมุ่งมั่นทำงานประสานความสำเร็จที่เป็นไปในทางเลือกที่จำกัดของบ้านเมืองตามที่รัฐธรรมนูญปี60บีบไว้อย่างจำใจขัดใจผู้คนแต่สื่อและกระแสผู้คนบางกลุ่มกลับปั่นวาทกรรมมุ่งมั่นกดดันเรื่องการลาออกเหมือนไม่มีความห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองเลยหรือรุมปั่นกระทืบใจกระทืบรูปกระทืบลามไปถึงครอบครัวพ่อแม่อย่างน่าอนาถใจทางภรรยาของคุณบอกชลน่านยังบอกต่อนะครับว่าการทำเพื่อให้บ้านเมืองไปต่อกับกลายเป็นความไม่พอใจขัดใจเพราะไม่ใช่แนวทางที่คนบางกลุ่มต้องการทำไมคนไทยเหมือนกันจะรักสามัคคีกันไม่ได้กลายเป็นการปลุกปั่นให้แตกแยกด้อยค่าผู้อื่นก่อนจะบอกว่าหมอชลน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพรรคทุกเมื่อภารกิจใหญ่สำเร็จลุล่วงการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวตนหรือสูญเสียสิ่งใดแต่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่พึงกระทำเพราะตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตเรายังคงเป็นคนธรรมดาคนเดิมยศถาบรรดาศักดิ์หัวโขนที่ดิ้นรนเรียกร้องให้เราถอดออกเรายังมองไม่ผ่านทะลุหัวโขนนั้นว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกับครอบครัวเราเลยซึ่งประเด็นเรียกร้องให้คุณหมอชลน่านลาออกนะคะที่จริงวันนี้นักข่าวที่ไปเจอคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็ถามแซวเหมือนกันว่ามีโอกาสเจอคุณหมอชลน่านหรือเปล่าและเห็นกระแสแล้วเป็นยังไงคุณตู่จตุพรก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณหมอลาออกนะคนที่จะซวยต่อไปก็คือแคนดิเดตของเพื่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาเองหรือว่าคุณอุ้งอิงเองที่เคยประกาศเหมือนกันตอนหาเสียงว่าไม่เอาสองลุงเหมือนกันความรับผิดชอบก็จะถูกทวงไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันไปถามว่าที่พรรคร่วมรัฐบาลกันหน่อยค่ะชาติไทยพัฒนานะคะกับหัวหน้าพรรคคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาไม่ว่าจะเป็นกระแสโผครม.เก้าอี้เดิมยังอยู่ไหมสำหรับชาติไทยพัฒนาที่มีส.ส.
10เก้าอี้ด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเจ้าตัวก็บอกว่าโหเรามีแค่10คนเนี่ยเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวอยู่แล้วเวลาคุณลุงท็อปชอบตอบกับสื่อนะคะคือก็ต้องรอดูท่าทีความชัดเจนแต่ที่ยืนยันได้ตอนนี้คือพร้อมโหวตให้นายกเพื่อไทยค่ะซึ่งวันนี้ที่วัดปราสาททองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาแล้วก็ทางด้านคุณกัญจนามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศล91ปีชาตการคุณบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ค่ะโดยคุณท็อปวราวุฒิบอกว่าคนที่เคยทำงานกับคุณบรรหารมาปีหนึ่งจะมาทำบุญเพื่อรำลึกถึงคุณบรรหารนึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทยและชาวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญปี40ถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่คุณบรรหารได้ให้ไว้กับเมืองไทยเชื่อว่าแบบอย่างหนึ่งในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงนะคะส่วนได้คุยกับทางเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ว่าเมื่อตั้งครม.ให้เริ่มแก้รัฐธรรมนูญคุณท็อปบอกว่าให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในการดำเนินการว่าจะทำลักษณะอย่างไรเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคการเมืองได้พูดทำนองเดียวกันในแนวทางการจะดำเนินแก้ไขส่วนท่าทีของชาติไทยพัฒนาในการโหวตเลือกนายกของเพื่อไทยการโหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ไม่สามารถเป็นมติพรรคได้จากการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะทำงานร่วมกันชาติไทยพัฒนามี10เสียง10เก้าอี้ส.ส.นะคะจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถึงขณะนี้ก็มีความมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคเพียงพอตามที่เพื่อไทยได้ให้ข่าวไว้จับมือกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องไปในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนส่วนกรณีคุณทักษิณประกาศกลับไทย22สิงหาคมนี้คุณท็อปบอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณทักษิณอย่างไรก็ตาม22สิงหาคมส.ส.เองก็มีภารกิจสำคัญในสภานะคะซึ่งมั่นใจค่ะว่าคุณเศรษฐาก็ผ่านแน่นอนได้เป็นนายกแต่โผครม.ถามต่อดูเหมือนว่าจะได้กระทรวงเดิมนะเจ้าตัวก็บอกว่านั่นมันก็เป็นแค่โผแต่เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะคราวนี้ในเรื่องของการจับมือระหว่างเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีแค่ FC เพื่อไทยเท่านั้นนะฮะที่รู้สึกตะกิดตะขวงชัยแต่ FC ของรวมไทยสร้างชาติบางคนเขาที่เขาไม่เลือกเพื่อไทยแล้วมาเลือกรวมไทยสร้างชาติก็เนื่องจากอุดมการณ์ต่างกันตั้งแต่ช่วงแรกก็เลยมีคนที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจล่าสุดคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ดูเหมือนอยากจะสื่อสารไปถึงคนกลุ่มนั้นว่าอยากให้เข้าใจกับการจับมือร่วมรัฐบาลในครั้งนี้นะฮะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติส่งหนังสือถึงสมาชิกผู้สนับสนุนพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกความเห็นทุกเสียงสะท้อนทั้งที่เข้าใจคาใจหรือกังวลใจขอน้อมรับฟังทุกคำติชมคำแนะนำแม้แต่การระบายออกมาจากใจของทุกท่านและยอมรับว่าการตัดสินใจทำงานร่วมรัฐบาลเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยนะฮะแต่เป็นการตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดบนความเป็นไปได้บอกถึงว่าวันนี้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญมีความพยายามเคลื่อนไหวแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ถึงขั้นนำมาบรรจุเป็นวาระสำคัญของพรรคการเมืองใหญ่ในสภาถือเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยหากไม่ระงับยับยั้งจะบานปลายเป็นชนวนไปสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่การแก้ไขปัญหาของประชาชนนั้นรอไม่ได้การเดินหน้าร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขอยู่บนหลักการที่พรรคนั้นยึดมั่นจุดยืนเรื่อง112เป็นเงื่อนไขสำคัญเมื่อพรรคเพื่อไทยประกาศชัดว่าจะไม่แก้จะไม่ร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายแก้ก็ต้องนับว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแนวร่วมสำคัญที่ต้องร่วมกันปักหลักสู้กันต่อในเรื่องนี้ส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่แตะหมวด1และหมวด2ส่วนการแก้ไขประเด็นอื่นๆนั้นไม่ได้มีในข้อตกลงที่จะผูกมัดว่าเราต้องร่วมกันแก้เรื่องโควต้าครม.ครับโควต้ารัฐมนตรีไม่มีความสำคัญเท่ากับหลักการที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ประเด็นสำคัญคือคุณเอกนัทบอกเลยนะครับว่าตนไม่ขอรับตำแหน่งฮะบอกว่าตัวเองประกาศชัดเจนไปแล้วว่าติดคดีซึ่งอาจทำให้คุณสมบัติการเป็นครม.ถึงแม้ไม่มีบรรทัดฐานในเรื่องนี้แต่ก็ขอไม่รับตำแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตีความให้รัฐบาลใหม่ได้เดินหน้าเต็มที่มองในอีกมุมหนึ่งรวมไทยสร้างชาติจะเป็นหลักประกันให้รัฐบาลเดินหน้าทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างสุจริตโปร่งใสไม่แก้ประมวลกฎหมายอาญา112ไม่แก้รัฐธรรมนูญหมวด1และหมวด2และส่วนที่ดีอยู่แล้วท
ทั้งหมดนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นระหว่างคนในพรรคเพื่อไทยและตัวผมเองในอดีตซึ่งผมไปลบอดีตหรือลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้แต่ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกขอเดินหน้าด้วยความปรองดองสมานฉันท์ตามปณิธานของพรรครวมไทยสร้างชาติครับทีนี้มาดูว่าที่พรรคฝ่ายค้านนะคะคุณผู้ชมไทยสร้างไทยค่ะล่าสุดค่ะทางด้านผู้พันปุ่นสิทธาธิวารีเจ้าตัวก็ออกมาทวิตข้อความนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกระแสบอกว่าคุณช่อพันนิกามาเปิดเผยว่าตอนที่เป็นว่าที่พรรครัฐบาล8พรรคเดิมที่จับมือกันมี MOU 312เสียงคุณผู้ชมพรรคที่บอกว่าก้าวไกลอย่าเอาภูมิใจไทยเข้ามานะคุณช่อระบุว่าเป็นคนของเพื่อไทยเป็นคนพูด มันก็เลยเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาอีกกองเชียร์แต่ละสีแต่ละฝ่ายก็มาตีกันอีกในโลกออนไลน์คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะเรื่องนี้ผู้พันปุ่นก็เลยออกมาบอกว่าจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคุณพันนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าถึงเบื้องหลังการจัดตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลเป็นแกนนำหรือ8พรรคร่วมเดิมสามารถรวมเสียงได้312เสียงอ้างว่าเพื่อไทยเป็นพรรคที่ยื่นคำขาดว่าไม่เอาภูมิใจไทยทำให้ไม่สามารถเดินหน้าปิดสวิตช์สวได้แต่ปรากฏว่าปัจจุบันเพื่อไทยกับภูมิใจไทยกลับมาร่วมรัฐบาลกันทำให้ก้าวไกลสงสัยจนถึงปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้คุณพันนิกาไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงเพียงแต่บอกว่าได้ยินมาเท่านั้นล่าสุดผู้พันปุ่นก็เลยเขียนใน Facebook ว่าใครเอาไม่เอาภูมิใจไทยเท่าที่ได้ยินมาในฐานะคนกลางไม่เข้าข้างใครนะครับตอนก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้คุยกับผมว่ารวมเสียงได้300กว่าผมถามว่าทำไมไม่เชิญภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาลจะได้มีเสียงครบ376เสียงไม่ต้องพึ่งสว.ผมได้คำตอบว่า 1. เราต้องการเสียงที่พอดีสำหรับเสถียรภาพของรัฐบาลก็คือ300บวกลบเสียงนะคะ 2. สาเหตุที่ไม่เอาภูมิใจไทยเพราะว่ามีพรรคร่วมที่ได้พูดคุยตกลงกันแล้วยื่นคำขาดว่าจะรวมกับพรรคไหนก็ได้ยกเว้นภูมิใจไทยและก็3แถมตอนคุยยังหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วบอกว่าเนี่ยยังโทรเข้ามาไม่หยุดโดนจุดๆห้ามไว้เลยไม่กล้ารับสายเบยตามมารยาทพูดได้แค่นี้แต่พี่ปุ่นไม่ได้บอกว่าพักไหนนะคะบอกแค่ว่าพักร่วมเขาห้ามไว้ว่าอย่าไปเอาภูมิใจไทยนะไม่ได้เด็ดขาดแล้วมีการบอกว่าโดนจุดๆห้ามไว้ใช่ค่ะไม่ให้รับสาย อันนี้มันก็เลยเป็นคำถามแหละว่าสุดท้ายแล้วไอ้เงื่อนไขนี่มันเตรียมการมาตั้งแต่แรกหรือเพิ่งมามีหลังจากประกาศนโยบายกันแน่คราวนี้ท่าทีของเพื่อไทยอาจจะต้องจับตายาวๆนะครับว่าคนในอาจจะส่งแรงกระเพื่อมมาเยอะขึ้นเนื่องจากการจับมือกับพรรคสองลุงที่ทำให้คนในหลายคนซึ่งเคยประกาศในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นไปตระบัดสัตว์ต่อประชาชนหรือไม่ไปดูท่าทีของพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับเสแมวครับคนนี้ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีอยู่เสมอนะครับล่าสุดออกมาเตือนการตั้งรัฐบาลตอนนี้ระวังจะล้มคลืนในเวลาอันสั้นถ้ายังขืนตระบัดสัตว์ต่อประชาชนพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนั้นเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาบอกแล้วก็เปรียบเทียบว่าการที่เขามีวาทกรรมว่าทหารแก่ไม่เคยตายเนี่ยนะฮะมันหมายถึงทหารที่เขามีเกียรติยศมีระยะทางที่พิสูจน์ความสามารถของตนเองนะฮะเกียรติศักดิ์เกียรติยศที่ได้รับเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าจะอยู่กับพื้นที่นั้นตลอดไปจวบจนสิ้นอายุราชการของทหารคนนั้นแต่ยามที่เขามีพฤติกรรมตระบัดสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยเกียรติยศที่สั่งสมมาก็สูญสิ้นไปในบัดดลคงเหลือแต่ความเป็นคนบัดซบเฉกเช่นที่ได้เกิดขึ้นกับกลุ่มสามปอมาแล้วคำพระพร่ำสอนให้ตระหนักเสมอว่าคนโกหกไม่ทำชั่วไม่มีเพราะการโกหกคือการทำชั่วผิดศีลไปแล้วคนโกหกจึงพร้อมจะทำสิ่งที่หลอกลวงทรยศหักหลังได้เสมออย่างไรก็ตามตอนนี้เสแมวมองว่าสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลมาถึงจุดที่ประชาชนไม่ไว้วางใจตัวผู้แทนของเขาเลยเพราะเห็นพฤติกรรมสวนทางกับเจตจำนงสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับพวกตนเมื่อภาพรัฐบาลใหม่ฉายการทรยศประชาชนครบสมบูรณ์แบบเมื่อใดเมื่อนั้นอิทธิฤทธิ์ประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยตัวจริงจะลุกฮือแผลงฤทธิ์ทันทีจนรัฐบาลล้มคว่ำลงในระยะเวลาอันสั้นจงคิดใหม่มาทำตามเจตจำนงประชาชนเสียเถิดดังภาษิตช้าช้าได้พระเล่มงามครับคุณผู้ชมคะมาตามกันต่อประเด็นดราม่าหมูกระทะในสภากันบ้างค่ะคือเรื่องนี้นะคะก่อนหน้านี้ทางคุณเจี๊ยบอมรัตน์ค่ะมีการโพสต์ค่ะแล้วก็ทวิตใน Twitter บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลี้ยงหมูกระทะของแม่บ้าน370ชีวิตนะคะหลายคนก็ถามเอางบประมาณมาจากไหนสืบไปสืบมาอ๋อเป็นงบของรองประธานนะคะหมออ๋องปฏิพัฒน์ค่ะดราม่าก็เลยเข้าหมออ๋องว่าอ้าวใช้งบแบบนั้นได้ยังไงทำไมไม่เอาไปให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้
้ไปถามเจ้าตัวนะคะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าพาแม่บ้านสภาไปกินหมูกระทะ370คนบุฟเฟ่หัวละ269บาทเองรวมเงินมาให้คุณผู้ชมคะ 99,530 บาทนะคะนักข่าวบอกว่าทำแบบนี้เป็นการหาพวกในสภาหรือเปล่าเจ้าตัวหัวเราะค่ะบอกว่าอย่าคิดเยอะไม่อย่างนั้นทำไมนักการเมืองไปกินข้าวกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่การหาพวกหรือก็คิดว่าเขาคือพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนักข่าวถามย้ำเรื่องของการนำงบประมาณมาใช้เลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านนะคะคุณปฏิพัฒน์บอกว่าไม่มีงบส่วนตัวเป็นงบของรองประธานสภาคนที่1ซึ่งในแต่ละปีมีงบประมาณ2ล้านบาทคุณปฏิพัฒน์ย้ำว่าผมเนี่ยคงใช้ไม่หมดและไม่ทราบว่าในสมัยที่ผ่านมามีการใช้งบส่วนนี้เลี้ยงรองรับใครอย่างไรค่ะขณะในมุมแม่บ้านเขาแฮปปี้นะคะบอกว่าดีใจรู้สึกดีที่มีคนมองเห็นคนรากหญ้าอย่างพวกป้าๆขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่เห็นคุณค่าของแม่บ้านในสภาค่ะแต่คนที่ไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับลองไปดูความเห็นหนึ่งนะครับคุณอี้แทนคุณจิตอิสระเป็นรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพรรคประชาธิปัตย์บอกถึงกรณีที่หมออ๋องนัดหมายเชิญชวนแม่บ้านไปเลี้ยงหมูกระทะเนี่ยนะครับถือว่ามีเจตนาชัดเจนว่าต้องการประชาสัมพันธ์ตัวเองและพรรคของตัวเองเพราะคุณปฏิพัฒน์ยังมีตำแหน่งเป็นรองประธานสภาที่เพิ่งมีประเด็นทำผิดกฎหมายแล้วยังมาทำเรื่องสิ้นคิดผิดซ้ำอีกเข้าทำนองความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกคุณอี้แทนคุณบอกว่าการใช้อำนาจอนุมัติเบิกงบหลวงจากภาษีประชาชนมาใช้แบบนี้ทั้งที่วัตถุประสงค์ชัดเจนว่าต้องการให้เป็นงานงบรับรองแขกบ้านแขกเมืองหรือคนสำคัญของประเทศแน่นอนเดี๋ยวคนของพรรคนี้ก็ต้องออกมาดราม่าว่าแม่บ้านเป็นประชาชนเป็นคนที่มีความสำคัญซึ่งเท่ากับการใช้วิจารณญาณในการแยกแยะระดับความสำคัญว่าอย่างไหนสำคัญระดับประเทศกับสำคัญระดับส่วนบุคคลมีปัญหาจนแทบไม่น่าเชื่อว่าต้องใช้คนระดับสมองหมอปัญญาคมข่ายซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความจงใจใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์หรือไม่และจงใจในการมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์แสวงหาคะแนนนิยมให้กับตัวเองหรือไม่โดยใช้งบประมาณของแผ่นดินมากกว่าที่จะใช้งบส่วนตัวในการดูแลแม่บ้านนะครับดราม่ามาขนาดนี้คุณเจี๊ยบอมรรัตน์กลับมาอีกรอบนะคะเจ้าตัวบอกว่าที่ผ่านมาท่านอื่นในตำแหน่งเดียวกันเคยใช้งบรับรองก้อนนี้ซื้อวายแพงๆไปเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูงมิตรสหายมาแล้วงบรับรองปีละ2ล้านของรองประธานสภาเป็นดุลยพินิจของผู้ใช้หมูกระทะไม่ได้แพงอะไรเมื่อเทียบกับวายขวดละเป็นหมื่นเป็นแสนให้คุณค่ากับสิ่งใดก็ใช้ได้ไม่มีระเบียบใดห้ามไว้นะคะรูปปั้นครูไก่แก้วค่ะในมุมของคนที่เชื่อเขาศรัทธาเขาก็ไปกราบไหว้บูชานะคะในมุมของคนที่ไม่เชื่อก็มองว่างมงายทำไมไปไหว้ผีไหว้ปีศาจจนถึงขั้นมีกลุ่มชาวพุทธค่ะเขาเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือให้กับทางภาคเอกชนที่มีการจัดรูปปั้นครูไก่แก้วไว้หน้าโรงแรมนะคะบอกว่าให้ย้ายออกไปได้ไหมเพราะอาจจะไม่ดีต่อคนอื่นค่ะเรื่องนี้เองนะคะทางด้านคุณชาลีนพวงศ์ณอยุธยาเป็นเลขานุการประธานกรรมการบริหารของโรงแรมเดอะบาซ่ารัชดาภิเษกค่ะก็เป็นคนรับเรื่องดังกล่าวและยืนยันจะไม่ย้ายครูไก่แก้วนะคะแต่เอาอย่างนี้ถอยให้คนละครึ่งทางค่ะบอกว่าหลังจากทางกทม.มาตรวจสอบตกลงร่วมกันว่าจะทำโดมปิดกั้นเพื่อไม่ให้ผู้คนบางกลุ่มหวาดกลัวส่วนคนที่อยากจะไหว้หรือบูชาก็สามารถเข้าไปไหว้ได้ตามปกติเรื่องแบบนี้อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนอกจากนั้นคุณชลียังบอกกับทีมข่าวเนชั่นทีวีนะคะว่าตั้งแต่มีครูไก่แก้วมาตั้งได้รับผลกระทบในเชิงบวกคือตอนนี้มียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นกว่า 80% คนที่ไม่เคยรู้จักโรงแรมก็รู้จักเพราะครูไก่แก้วค่ะแล้วถ้าถามว่าทางโรงแรมเนี่ยเราได้รับผลกระทบยังไงเรากระทบทางบวกผมเรียนยืนยันเรามีแขกจองที่พักมากขึ้นเรามีคนมาเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของกับแม่ค้าพ่อค้าเรากำลังมีคนเข้ามาจองแผงจองร้านเต็มมากขึ้นผลกระทบเนี่ยเรามองว่าเป็นทางบวกเรามีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นคนจองโรงแรมพักมากขึ้นทั้งที่คนจองโรงแรมเนี่ยเขาไม่ได้จองมาแล้วเขาลงไปไหว้เลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจองด้วยเหตุผลคุณชลียังย้ำด้วยนะคะว่าตั้งใจจะเปลี่ยนให้ที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครมีผู้คนมาเลือกซื้อของซื้อเสื้อผ้าและก็ไหว้ขอพรเหมือนกับแยกพระพิฆเนศห้วยขวางค่ะ
อันเนี้ยผมมองว่าอยากให้คนมาเที่ยวที่นี่ให้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนที่อยากจะมาไหว้พระแล้วก็มีของกินพอมีของกินเนี่ยทั้งคนมาไหว้พระและไม่ไหว้พระผมชอบไปเดินที่ห้วยขวางแต่ผมไม่เคยไปไหว้ที่ห้วยขวางแต่ผมชอบไปหาของกินเสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆเงี้ยภรรยาผมเขาก็ชอบไปเดินซื้อผมก็ชอบไปกินเนี่ยไปกินขาหมูไปกินก๋วยจั๊บไปกินขนมจีนผมอยากเห็นภาพนั้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้ผมถึงเรียนกับท่านประธานคือคุณชาญว่าผมอยากให้ทำแต่ส่วนคนที่ศรัทธาจะมาไหว้ก็เป็นเรื่องของคนที่ศรัทธามาไหว้ก็เหมือนที่พระพรหมเอราวัณกลายเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครแล้วเราถนนรัชดาทั้งสายเนี่ยคุณชาญมีที่ดินบนถนนรัชดาเนี่ยหลายแปลงเราก็อยากให้รัชดาเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คให้ได้อันนี้เป็นมุมนะครับแต่ส่วนเรื่องของศาลเนี่ยเขาจะทำพระเขาจะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราไม่สามารถในมุมของพี่น้องประชาชนที่เขาไปไหว้บูชาครูไก่แก้วกันบ้างที่เขามีความเชื่อนะคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยด้วยคุณผู้ชมคะคนแรกเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่คุณนิรันด์เขาบอกว่าเดินทางนำน้ำส้มมาถวายแล้วก็ไหว้ครูไก่แก้วเพราะว่าเชื่อว่าคำอธิษฐานสำฤทธิ์ผลแล้วก็เล่าว่าความศักดิ์สิทธิ์ของครูไก่แก้วที่เขาประสบมามีอะไรบ้างอีกมุมนึงก็คือคนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคุณสมคิดเขาบอกว่าขับวินมากว่า20ปีแล้วเพิ่งได้เห็นกระแสครูไก่แก้วก็เลยมาไหว้ขอพรขอโชคลาภขอให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแล้วก็บอกได้ว่าตั้งแต่มีครูไก่แก้วมาตั้งอยู่แยกนี้รัชดาเป็นเรื่องที่ดีเหมือนท่านได้มาคุ้มครองคนระแวกนี้ค่ะขอปู่เข้าไปใช่ไหมก็เลยสมใจงวดที่ผ่านมาใช่ไหมทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวตรงก็ได้หมดกระแสที่บอกว่าบูชายันเอาหมาแมวของสดอย่างเงี้ยไร้สาระผมไม่เชื่อไม่มีหรอกบางคนก็บอกว่าเรานับถือเทพนับถือผีนับถือปีศาจหรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คนนะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันใครจะนับถือก็นับถือใครไม่นับถือก็ไม่ต้องมานับถือก็แค่นั้นอยู่ที่ใจเรื่องของความเชื่อใช่ความเชื่อใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องมานับถือไม่ต้องมากราบไหว้ไม่ต้องมาอะไรแค่นั้นเองอย่างตอนนี้ก็มีกระแสบอกว่าให้ย้ายครูไก่แก้วออกไปเรามองว่าไงบ้างมองว่าคงจะไม่ย้ายหรอกมั้งส่วนตัวก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมแต่ก็เจอกับตัวก็โอเคก็เชื่อว่าท่านก็คือให้โชคให้ลาภอย่างเราเคยขออะไรท่านไหมขอให้ครอบครัวขอให้ครอบครัวกินดีอยู่ดีแล้วก็ทำมาค้าขึ้นครับผมแล้วขอให้อาจจะมีโชควิลาสักนิดนึงครับผมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ท่านไม่ได้เป็นมารครับผมท่านไม่ได้เป็นพวกยมทูตต้องมาชี้คนนู้นชี้คนนี้ผมก็อยากให้ท่านอยู่จุดตรงนี้ครับผมท่านก็คือปกปักรักษาคือแถบนี้อยู่แล้วครับผมคนไทยที่มองแง่ที่มองแง่ลบขอมองท่านให้แง่แบบคุ้มครองคุณผู้ชมย้ำนะคะว่าประเด็นครูไก่แก้วมันอยู่ที่ความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็การที่มีตัวแทนบอกว่าอ่ะให้เอกชนย้ายออกไปได้ไหมในมุมของคนที่อยู่แถวนั้นที่เขาไม่เชื่อนะคะกทม.ก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่เอกชนอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของพื้นที่นะคะว่าเขาจะทำอะไรในพื้นที่ของเขาแล้วก็ไม่ได้ทำผิดระเบียบอะไรแต่สุดท้ายก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวขอให้สร้างโดมมาปกคลุมให้มันมิดชิดนะครับเพื่อป้องกันความไม่สบายใจของคนบางกลุ่มด้วยนี่คือเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมพักอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามประเด็นหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีกิจกรรมดีๆที่จะยกระดับเกษตรกรไทยให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยเป็นผู้ส่งออกด้วยตนเองพยายามหานวัตกรรมมาเสริมให้เพิ่มรายได้ของเกษตรกรติดตามในช่วงหน้านะครับตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปดูงานดีๆของกรมวิชาการเกษตรค่ะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งวันนี้มีทั้งการจัดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาการเกษตรของไทยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปถึงปลายน้ำนะคะรวมไปถึงการส่งออกรวมไปถึงงานจัดงานเสวนาค่ะในการพัฒนาคุณภาพอาหารความมั่นคงทางอาหารของบ้านเราดูนิทรรศการกันก่อนเขาชื่อว่า5ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่6นะคะซึ่งงานก็จัดขึ้นตั้งแต่19ถึง20สิงหาคมนี้ซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแล้วช่วงหนึ่งคุณมนัญญาก็บอกว่าสิ่งที่จะเดินหน้าต่อ
ออกไปก็ต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเข้าใจโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งกรมวิชาการเกษตรต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรของตัวเองด้วยค่ะอะไรก็ไม่สำคัญเท่าความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะก้าวสู่ทศวรรษไหนก็แล้วแต่ความเข้าใจเนี่ยกรมวิชาการเกษตรต้องพยายามพูดภาษาที่เกษตรกรเข้าใจและในสิ่งที่สำคัญที่เราย้ำเตือนเสมอเลยว่าการพูดเนี่ยการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ส่วนมากในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรทางกรมวิชาการเนี่ยมีนักวิชาการมีทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะพร้อมทุกคนในกรมวิชาการเกษตรเข้าทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็สื่อสารให้กับเกษตรกรแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆตอนนี้เริ่มเข้ามานะคะการใช้แรงงานต่อไปมันต้องน้อยลงอยู่แล้วเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญที่กรมวิชาการเกษตรต้องพยายามสอนให้ใช้ให้ถูกทางพอถูกทางแล้วเนี่ยก้าวเดินต่อไปมันก็เกิดความมั่นคงเรื่องที่น่าสนใจภายใต้ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับกรมวิชาการเกษตรเขาจัดเวทีเสวนาเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็หาโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตและการผลิตของพืชไทยให้ปรับตัวกับปรากฏการณ์ด้านเอลนีโญที่มันอาจจะเกิดขึ้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายในเวทีเสวนามีความเห็นที่น่าสนใจอย่างเช่นของคุณปีติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาท่านนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยงานวิจัยที่กระทรวงเกษตรทำมาส่วนตัวเองบอกไม่พอใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ยังไม่มีเป้าหมายที่จะทำงานวิจัยกลายเป็นว่าคนที่อยากจะทำก็ทำไปไม่มีโจทย์ว่าเราจะต้องทำกันยังไงเรื่องเอลนีโญก็ไม่รู้ว่ามีใครทำหรือไม่เข้าใจว่าเงินมีพอสมควรแต่งานวิจัยก็ต้องโฟกัสเป็นเรื่องที่โจทย์ใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่เรียนมาทางไหนก็อยากวิจัยทางนั้นต้องเข้าใจโจทย์ของประเทศชาติด้วยก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจนอกจากนั้นท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรคุณรพีพัฒน์จันทร์ศรีวงศ์ก็บอกว่าภารกิจของกรมวิชาการเกษตรต่อจากนี้คือการวิจัยและพัฒนาพืชเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้ได้ครับนี่คือทั้งหมดของข่าวคนข่าวค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ